ก็ขอส่งต่อนะคะช่วงนี้นะคะให้กับน้องนิสิตฝึกงานค่ะในการแนะนำหลักสูตรการฝึกอบรมขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัศยาช่วยการสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธีรรัตน์แดงแรกค่ะพวกเราทั้งสองคนเป็นนิสิตฝึกงานภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะค่ะสำหรับการเรียกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ไลฟ์ฟู้ดคลินิกครั้งที่7การควบคุมน้ำหนักการทำ IFเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี2566โดยจัดขึ้นภายใต้โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปีงบประมาณ2566ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆที่มีอยู่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สังคม 2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการในด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการทำงาน 3. เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าอบรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม 10:00 นถึง 11:00 นระหว่างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่านใดมีประเด็นข้อซักถามก็สามารถส่งประเด็นผ่านทางช่องแชทได้เลยนะคะช่วงท้ายของการบรรยายท่านอาจารย์จะมาตอบประเด็นข้อซักถามของทุกท่านค่ะกรณีช่วงท้ายของการบรรยายท่านใดที่ต้องการที่จะสอบถามโดยตรงรบกวนทำเครื่องหมายยกมือเปิดกล้องเปิดไมค์และสอบถามท่านวิทยากรได้เลยค่ะหลังจากการบรรยายจะมีการทำแบบประเมินออนไลน์ขอความกรุณาทุกท่านกรอกแบบประเมินด้วยนะคะเพื่อการจัดกิจกรรมที่ดีแบบนี้อีกต่อไปหรือหากท่านใดมีข้อสอบถามหรือแนะนำสามารถแจ้งได้เลยนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วอย่าลืมลงชื่ออบรมใน Google Form ที่ส่งให้ทางช่องแชทนะคะขอบคุณค่ะสำหรับประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ก็เป็นในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักการทำ IF ค่ะ IF คือการเว้นช่วงกินระหว่างวันเพื่อลดกระตุ้นอินซูลินเพื่อให้ร่างกายนำไขมันเผาผลาญเป็นพลังงานค่ะสำหรับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้กับทุกท่านค่ะโดยอาจารย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีอาหารมหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีอาหารมหาวิทยาลัยศิลปากรค้นคว้าและพัฒนาการผลิตอาหารขอเรียนเชิญทุกท่านให้เกียรติต้อนรับดร.พิสมัยศรีชาเยศขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการควบคุมน้ำหนักนะคะจริงๆอาจารย์เป็นนักวิจัยนะคะเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์ขอมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะคะว่าตัวเองจริงๆเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักเหมือนกันก็พยายามหาข้อมูลนะคะว่าการควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าการทำ IF อะไรเงี้ยเพราะเราก็เคยเข้าใจผิดมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าเรามาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะคะหรือว่าใครมีไอเดียนะก็สามารถแชร์ด้วยกันได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาในการควบคุมน้ำหนักเนี่ยก็น่าจะมีปัญหากันหลายๆคนนะคะเพราะว่าสมัยนี้นะคะอาหารก็น่าทานทุกอย่างใช่ไหมคะเวลาเราทานอาหารจริงๆอาหารไม่ได้มีความเป็นพิษนะคะแต่ว่าเวลาเราทานไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีปัญหาว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นเราเป็นโรคมากขึ้นโรคเรื้อรังมากขึ้นหรือว่าเราควรจะเลือกทานอาหารแบบไหนนะคะที่จะทำให้เหมาะกับร่างกายของเราแล้วอาหารแบบไหนเนี่ยจะช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้หรือว่าการทำ IF คืออะไรนะคะว่าบางคนเนี่ยเหมือนอาจารย์เองก็คิดว่าตัวเองทำ IF นะพอหาข้อมูลจริงๆเนี่ยเราเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำ IF ว่าเราควรจะต้องช่วงเวลาในการกินที่เหมาะสมควรจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็หรือว่าการควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรทานน้อยใช่ไหมเพราะว่าเราจะได้ลดพลังงานหรือแคลอรี่ที่เข้าไปในร่างกายด้วยเพราะว่าใช้กับตัวเองด้วยนะคะเราก็เห็นว่ามันก็ใช้ได้จริงอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนทราบนะคะเรามาเริ่มเลยว่าการควบคุมน้ำหนักเนี่ยก็คือความเชื่อเดิมๆของเราเลยว่าถ้าเราจะควบคุมน้ำหนักเราจะต้องลดปริมาณการกินลงหรือว่าลดการนำเข้าแคลอรี่ออกแคลอรี่ที่เข้าร่างกายเรานะคะแล้วก็ไปเร่งการออกกำลังกายเพื่อที่จะเผาผลาญพลังงานใช่ไหมคะแล้วก็พลังงานที่เหลือน้อยนะคะก็จะยังก็คือเรียกไม่สะสมเป็นไขมันในร่างกายเราแต่ถามว่าตลอดเวลาที่เราทำแบบนี้มาเนี่ยต้องถามว่ามีใครประสบความสำเร็จจากการลดน้ำหนักโดยการที่อดอาหารไหมก็ตอบได้เลยว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคำที่บอกว่าให้เรากินน้อยแล้วไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยทฤษฎีการที่เรากินน้อยแล้วไปออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญพลังงานเนี่ยไม่เคยประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าแล้วทำไมความเชื่อนี้มันทำให้ไม่ประสบความสำเร็จแล้วจริงๆเราควรต้องทำแบบไหนนะคะ
ฤษฎีของการที่กินน้อยแล้วไปออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญเนี่ยเพราะว่ากินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้มีผลต่อแคลอรี่ที่เราจะเผาผลาญเพื่อเป็นพลังงานนะคะนี่เป็นความเชื่อที่ผิดเรามาดูว่าความเชื่อใน5เรื่องที่เราคิดว่าเอ้ยเราลดน้ำหนักแบบนี้แล้วทำไมมันถึงไม่ลงนะคะความเชื่อแรกเลยนะคะมี5ข้ออาจารย์สรุปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดในแต่ละข้อนะคะข้อแรกเลยนะคะเชื่อว่าน้ำหนักจะลดลงเมื่อเรากินน้อยแล้วก็เร่งการเผาผลาญโดยการออกกำลังกายใครใช้ข้อนี้บ้างไหมคะข้อ2นะคะเชื่อว่าอัตราการเผาผลาญของร่างกายของเราเนี่ยคงที่ข้อ3นะคะเชื่อว่าเราสามารถควบคุมการกินได้เราจะอดอาหารได้เราจะอยากกินตอนไหนก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าเราจะไม่กินก็ได้ถามว่าเราควบคุมความหิวตัวเองได้ไหมถ้าตอบได้ก็คงอาจจะไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุว่าทำไมเราถึงทำไม่ได้นะคะแล้วก็เชื่อว่าแคลอรี่ที่เหลือเยอะไขมันจะถูกเก็บแคลอรี่น้อยไขมันจะถูกปล่อยเรามาดูว่าทฤษฎีนี้มันเป็นยังไงว่าทำไมมันถึงใช้ไม่ได้นะคะข้อที่5นะคะเชื่อว่าแคลอรี่ที่มาจากอาหารเหมือนกันการที่เรากินผลไม้การที่เรากินขนมการที่เรากินข้าวหรือการที่เรากินเนื้อสัตว์มันมีปริมาณแคลอรี่เท่ากันแต่ทำไมเวลากินอาหารแตกต่างกันเนี่ยการควบคุมน้ำหนักถึงแตกต่างกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันนะคะหลังจากที่เราควบคุมอาหารเสร็จเนี่ยเราก็จะดูว่าการควบคุมอาหารอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่พอในการที่จะควบคุมน้ำหนักเราจะต้องมีการทำ IF เพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือการทำ IF นี่ก็เป็นการไม่ใช่เป็นการอดอาหารนะคะแต่เป็นการเขาเรียกเว้นช่วงเวลาระยะเวลาในการกินซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่วงเวลาไหนบ้างที่เราจะทำได้นะคะเรามาดูเรื่องของการควบคุมน้ำหนักก่อนความเชื่อแรกเลยน้ำหนักจะลดลงถ้าเรากินน้อยลงเพราะว่าแล้วก็ร่วมด้วยกับการที่ไปเร่งการเผาผลาญด้วยการออกกำลังกายความจริงก็คือถ้าเรากินน้อยอะค่ะจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเริ่มปรับตัวว่าเราจะเกิดการเผาผลาญพลังงานที่ลดลงหรือว่าการออกกำลังกายจะก็จะไม่เร่งการเผาผลาญร่างกายจะจ่ายพลังงานน้อยลงใช่ไหมคะเราก็เลยเหมือนกับว่าเราก็ต้องเผาผลาญร่างกายก่อนนะคะถ้าเราไม่กินร่างกายก็จะไม่เกิดการเผาผลาญพอร่างกายเราไม่กินไม่เกิดการเผาผลาญเราก็จะจ่ายพลังงานไม่ได้เหมือนกับว่าเราไม่มีแรงในการที่เราจะไปออกกำลังกายเหมือนยกตัวอย่างง่ายๆอะค่ะเหมือนเขาบอกว่าเวลาที่เราจะเผาผลาญน้ำมันของรถนะคะเราต้องสตาร์ทเครื่องก่อนไม่งั้นมันจะไม่เกิดการไม่เกิดการเอาน้ำมันมาเผาเช่นเดียวกันนะคะการลดน้ำหนักเราต้องเผาผลาญโดยการที่เราต้องกินก่อนแต่ถามว่ากินไม่ใช่ว่ากินทุกอย่างนะคะเราจะต้องเลือกสารอาหารที่เหมาะสมว่าเราควรจะกินเพื่อเป็นแหล่งพลังงานของเราอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดน้ำหนักโดยการกินน้อยแล้วไปออกกำลังกายอะสุดท้ายเราก็จะทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีแรงในการออกกำลังกายหรือเวลาเราไปออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเราก็จะหิวเราก็จะควบคุมตัวเองไม่ได้คราวนี้พอหลังจากการออกกำลังกายเป็นว่าเรากินเรากินอาหารเข้าไปเยอะขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะควบคุมอาหารอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อที่หนึ่งว่าถ้าเราจะควบคุมน้ำหนักอย่าอดอาหารนะคะต้องกินแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเลือกดูว่าเราควรเลือกกินอาหารแบบไหนนะคะที่เหมาะกับการที่จะช่วยในการควบคุมน้ำหนักนะคะหรือว่าถ้าเกิดเรากินเกินจุดที่ร่างกายกำหนดไว้แล้วเนี่ยพลังงานก็จะเกิดการเผาทิ้งไปอันนี้ก็จะช่วยในการที่จะควบคุมน้ำหนักของเราไปด้วยนะคะความเชื่อที่สองนะคะอัตราการเผาผลาญของร่างกายนั้นคงที่หรือว่าเขาเรียกว่าค่าเบสเซลmetabolism rate นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่เท่ากันมันจะผันแปรแล้วแต่ว่าเขาเรียกเลยนะคะการใช้ชีวิตประจำวันของเราจริงๆเนี่ยร่างกายเราถ้าเราไม่ได้ทำอะไรแม้กระทั่งเรานอนอะไรอย่างเงี้ยเราอ่านหนังสือเราทำงานอย่างเงี้ยเราก็จะมีเขาเรียกอะไรนะคะมีอัตราการเผาผลาญอยู่แล้วจะเห็นว่าภาพทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นว่าสมองเราก็ต้องใช้พลังงานในการเผาผลาญสังเกตไหมคะว่าเวลาเราเรียนหรือว่าเราแบบก็ต้องทำงานหนักๆเนี่ยเราก็จะหิวนั่นคือเราใช้พลังงานสำหรับอวัยวะภายในของเราใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่ออัตราการเผาผลาญร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นอากาศช่วงอากาศที่หนาวหรือว่าเราไปอยู่ในเมืองหนาวอะไรเงี้ยเราก็ต้องเร่งอัตราการเผาผลาญเพื่อทำให้ร่างกายเราอบอุ่นมากขึ้นอาจารย์เคยได้ยินนะคะว่าบางคนจะลดน้ำหนักเขาบอกให้อยู่ในห้องแอร์เปิดแอร์เย็นๆแล้วอย่าห่มผ้าเหมือนกับเร่งอัตราการเผาผลาญอาจจะเราอาจจะไม่ไหวนี่ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะคะหรือว่าการทานเยอะอันนี้ก็จะเร่งอัตราการเผาผลาญเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเข้ากับทฤษฎีว่าเราไม่ควรงดอาหารหรืออดอาหารเพื่อที่จะลดน้ำหนักนะคะเพราะว่าเราต้องคือร่างกายเรายังมีอัตราการเผาผลาญอยู่แล้วอาจจะเร่งอัตราการเผาผลาญได้เช่นการไปออกกำลังกายอันนี้ก็สามารถเร่งอัตราการเผาผลาญการกินก็เร่งอัตราการเผาผลาญได้เช่นเดียวกันนะคะมันมีปัจจัยหลายอย่างนะคะเร่งอัตราการเผาผลาญรวมถึงการนอนหลับด้วยจริงๆคนที่จะควบคุมน้ำหนักไม่ควรนอนดึกนะคะเพราะว่า
การนอนดึกเองก็จะมีผลต่อเรียกนะระบบในร่างกายของเราด้วยนะคะแล้วก็ความเครียดเองเนี่ยก็อาจจะทําให้เราไม่ประสบความสำเร็จในการควบคุมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากหักโหมในการที่เราจะควบคุมน้ําหนักหรือการทํา IF อะไรเงี้ยค่ะมันมีทุกอย่างมันมีผลต่อปัจจัยในการควบคุมน้ําหนักของเรานะคะความเชื่อที่เราสามารถควบคุมการกินได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราควบคุมไม่ได้นะคะเพราะว่าการที่เราจะหิวหรือจะอิ่มเนี่ยมันจะถูกควบคุมด้วยสมองนะคะในส่วนของไฮโปทาลามัสนะคะเพราะว่าถ้าเราหิวแล้วเราบอกเราจะไม่กินสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องกินอยู่ดีเพราะว่าเราทนไม่ได้นะคะเพราะสมองเราสั่งหรือถ้าเกิดสมมติว่าเรามีพลังงานที่เราจะต้องเหมือนกับสมองก็จะไปสั่งว่าเราขาดพลังงานขาดน้ำตาลแล้วนะสมองก็จะไปสั่งร่างกายว่าเอ้ยเนี่ยเราก็ต้องเอาไขมันมาใช้เขาเรียกเผาผลาญมาเป็นพลังงานเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับร่างกายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควบคุมการกินไม่ได้เหมือนกับเวลาถ้าเกิดสมมติอะไรอย่างคนเราไปกินบุฟเฟ่ใช่ไหมคะเราอยากจะกินให้คุ้มมากเลยเราจะกินแบบให้เยอะๆเลยอย่างเงี้ยเราจะถ้าเกิดเรากินเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยเราจะรู้สึกอิ่มหรือเรากินไขมันเราก็จะเลี่ยนใช่ไหมคะว่าถ้าเรากินอีกชิ้นนึงเราจะไม่ไหวแล้วเราจะต้องแบบไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือเป็นเขาเรียกนะเป็นการสื่อสารกับสมองของเราว่าเราไม่สามารถควบคุมการกินได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการควบคุมโดยผ่านสมองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหิวเนี่ยเราห้ามตัวเองไม่ได้เหมือนเราไปออกกำลังกายสุดท้ายเราก็ต้องกลับมากินอยู่ดีหรือว่าบางคนก็บอกว่าทนไม่ไหวกลางคืนก็มากินหนักกว่าเดิมอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้เราหิวนะคะเพราะว่าไม่งั้นน่ะยังไงเราก็อดไม่ได้อยู่ดีนะคะความเชื่อที่4นะคะเราเชื่อว่าแคลอรี่ที่เหลือเยอะไขมันจะถูกเก็บแคลอรี่ที่เหลือน้อยไขมันจะถูกปล่อยออกมาความจริงแล้วเนี่ยเซลล์ไขมันเนี่ยถือเป็นอวัยวะตัวนึงของร่างกายนะคะแล้วก็ระบบการทำงานของร่างกายเนี่ยถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนไม่ได้ถูกควบคุมด้วยแคลอรี่นะคะอย่างเช่นฮอร์โมนไทรอยด์นะคะควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเพื่อต่อต้านกับความหนาวฮอร์โมนอินซูลินนะคะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะเวลาถ้าเรากินน้ำตาลเยอะอย่างเงี้ยอินซูลินก็ต้องหลั่งมาเยอะเพื่อเอาน้ำตาลไปเก็บโกรทฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะถ้าเกิดสมมติว่าฮอร์โมนอินซูลินของเรายังสูงอยู่เนี่ยโกรทฮอร์โมนเราก็จะไม่ทำงานเพราะฉะนั้นการที่จะซ่อมแซมหรือใช้โปรตีนในการที่จะเป็นแหล่งพลังงานเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นหรือว่าใช้โปรตีนในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นข้อแนะนำว่าเราไม่ควรจะทานดึกเพราะว่าถ้าทานดึกเนี่ยเขาเรียกนะอินซูลินยังไม่ยันลดลงมาเลยอย่างเงี้ยโกรทฮอร์โมนก็ยังไม่สามารถทำงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับคนที่เขาบอกว่าเวลานอนเนี่ยมันก็จะช่วยเร่งให้การเผาผลาญได้แต่เราต้องพยายามอย่าทานดึกนะคะแล้วก็เซลล์ไขมันเองนะคะก็สร้างฮอร์โมนหลายชนิดเพื่อควบคุมตัวมันเองอย่างเช่นฮอร์โมนเลปตินนะคะที่ช่วยส่งสัญญาณจากเซลล์ไขมันไปยังเซลล์สมองเพื่อบอกว่าพลังงานเพียงพอแล้วเราก็ไม่ต้องกินแล้วเราอิ่มแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับฮอร์โมนในร่างกายของเรานะคะข้อ5นะคะความเชื่อที่ว่าแคลอรี่ที่มาจากอาหารเหมือนกันแต่ความจริงแล้วเนี่ยแคลอรี่แต่ละอาหารแต่ละประเภทเนี่ยไม่เหมือนกันบางทีเนี่ยเราทานแคลอรี่น้อยเนี่ยก็ทำให้เราอ้วนได้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างอาหารที่อาจารย์โชว์อย่างเงี้ยค่ะภาพฝั่งซ้ายนะคะมีน้ำส้มมีอกไก่นะคะอะโวคาโดมีข้าวเล็กน้อยนะคะแคลอรี่ถึง871กิโลแคลอรี่นะคะกับอีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะ627กิโลแคลอรี่627กิโลแคลอรี่ถ้าถามว่าเราเลือกกินอาหารอย่างไหนที่เราจะมีผลต่อการเพิ่มน้ำหนักมากกว่ากันก็น่าจะต้องเป็นฝั่งขวาเพราะว่ามีแต่คาร์โบไฮเดรตแป้งและน้ำตาลใช่ไหมคะที่ทำให้การเผาผลาญพลังงานของเราเนี่ยแตกต่างกันร่างกายจัดการแคลอรี่ไม่เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อที่เราทำมานานและทำไมเราถึงไม่สามารถควบคุมน้ำหนักตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมน้ำหนักเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการควบคุมชีววิทยาของร่างกายของเราขึ้นอยู่กับสมดุลฮอร์โมนไม่ใช่แคลอรี่นะคะการนับแคลอรี่จึงไม่ใช่วิธีในการควบคุมน้ำหนักนะคะอันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ได้ไอเดียมาจากคุณหมอธนศักดิ์ยิ้มเกิดนะคะอาจารย์เป็นคุณหมอที่รักษาโรคเบาหวานนะคะแล้วก็ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมน้ำหนักการรักษาเบาหวานอะไรเงี้ยค่ะไดเอทด็อกเตอร์ไทยแลนด์นะคะก็คือไปตามเพจ Facebook ของอาจารย์ได้นะคะแล้วก็เพจ Facebook ของคุณหมอค่ะแล้วก็มี YouTube อาจารย์ก็แบบดูคลิปเก่าๆแล้วก็ทำให้เราเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะว่าวิธีการควบคุมน้ำหนักต้องทำยังไงนะคะแล้วก็มีหนังสือที่กินบ้างอดบ้างสุขภาพก็จะดีอันนี้ก็น่าสนใจนะคะลองตามเพจของคุณหมอได้นะคะแล้วถ้าเกิดเรามันมีคำถามว่าอ้าวแล้วถ้าแคลอรี่ไม่ได้เป็นตัวควบคุมน้ำหนัก
แล้วอะไรเป็นตัวควบคุมน้ำหนักของเรานะคะที่คุณหมออธิบายไว้เนี่ยก็คือตัว body set weight นะคะความหมายของ body set weight เนี่ยก็คือร่างกายเราเนี่ยเหมือนกับเรามีพลังงานไขที่ในรูปของไขมันสะสมไว้เพื่อเป็นพลังงานเขาเรียกเป็นพลังงานที่เราใช้ในการเผาผลาญนะคะยกตัวอย่างเช่นเหมือนกับเราเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ20องศาใช่ไหมคะเรามีการมีแคลอรี่มีความร้อนเพิ่มมากขึ้นนะคะทำให้อุณหภูมิของห้องเนี่ยมันสูงขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยแอร์เรายังปรับอยู่ที่20องศายังไงเนี่ยแอร์ก็ต้องเป่าลมออกมาเพื่อรักษาอุณหภูมิให้ได้20องศานะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะการทำงานเหมือนร่างกายเราเลยค่ะสมมติว่าร่างกายเรามี body fat weight อยู่ที่เซตไว้ที่ 30% นะคะถ้าเราพยายามจะลดแคลอรี่เพื่อลดไขมันนะคะน้ำหนักเราจะลงไปอยู่ช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายอะค่ะมันก็จะกลับมาแล้วบางทีอาจจะขึ้นมากกว่าเดิมด้วยเพราะว่าพอร่างกายเรารู้แล้วว่าเราพยายามจะลดพลังงานร่างกายเราก็จะลดการจ่ายพลังงานลงเพื่อให้ไขมันเนี่ยกลับไปอยู่ที่ 30% แบบ body fat weight ของเรานะคะอันนี้เป็นกลไกธรรมชาติของร่างกายจะพยายามคือเราจะให้เราพยายามลดน้ำหนักแค่ไหนสุดท้ายมันก็จะตีกลับมาเท่าเดิมและเผลอๆเนี่ยจะมากขึ้นเพราะว่าพอเราเข้าใจว่าน้ำหนักเราลดแล้วเรากลับไปกินเท่าเดิมแต่ร่างกายเผาผลาญน้อยลงไปแล้วอะค่ะพอเรากลับไปกินเท่าเดิมปุ๊บพลังงานที่เหลือเก็บมันก็จะมากขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าร่างกายเราก็จะเปลี่ยน new set weight ไปเรื่อยๆค่ะเหมือนกับ new set point ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องควบคุมการกินอาหารของเราว่าอย่าเกิดการอดอาหารมันก็เลยเป็นที่มาของเวลาที่คนจะมีปัญหาว่าเราลดน้ำหนักไปช่วงนึงแล้วทำไมเราเกิดโยโย่เอฟเฟคเพราะว่าเราลดปริมาณการกินลงไปร่างกายลดการเผาผลาญพอเรากลับไปกินเท่าเดิมปุ๊บมันก็เกิดภาวะก็คือเผาผลาญน้อยแต่เรากินเท่าเดิมพลังงานก็เก็บสะสมมากขึ้นมันก็เลยเกิดภาวะของการเกิดโยโย่เอฟเฟคนะคะอันนี้ก็จะเป็นอธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนลดในช่วงแรกได้แล้วต่อไปเนี่ยกลับไปน้ำหนักตีขึ้นมามากกว่าเดิมอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลว่าทำไมการลดน้ำหนักเนี่ยเขาจึงไม่แนะนำให้ลดอาหารนะคะพอเรารู้แล้วว่าตัว body set weight ของเราเนี่ยเป็นตัวที่จะกำหนดการควบคุมน้ำหนักของเราอะค่ะแล้วอะไรที่เราอยากจะปรับลดปริมาณไขมันลงอะค่ะเราต้องปรับอะไรถึงจะสามารถลดได้นะคะจากงานวิจัยเขาก็คุณหมอก็อธิบายว่าเป็นเพราะว่าเราจะต้องปรับ body set weight ของเราก็คือตัวที่มีผลก็คือระดับของอินซูลินที่ค้างอยู่ในร่างกายของเรานะคะจะเป็นตัวกำหนดว่าร่างกายเราควรจะมีปริมาณไขมันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการจะควบคุมน้ำหนักควบคุมไม่คือเขาเรียกอะไรนะลดน้ำหนักเนี่ยเราจะต้องควบคุมระดับของอินซูลินในร่างกายของเราอินซูลินเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเพราะฉะนั้นน้ำตาลเข้าไปในร่างกายเราเท่าไหร่อินซูลินก็ต้องพยายามผลักเข้าไปในเซลล์ร่างกายเราคือปกติเนี่ยเวลาที่เราทานน้ำตาลเข้าไปเนี่ยค่ะน้ำตาลก็จะเข้าสู่กระแสเลือดใช่ไหมคะร่างกายเนี่ยจะไม่ยอมให้น้ำตาลในกระแสเลือดสูงเพราะมันจะมีความเป็นพิษนะคะร่างกายก็ต้องพยายามหลั่งอินซูลินเข้ามาเพื่อเอาน้ำตาลเนี่ยให้ลดปริมาณน้ำตาลลงให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลว่าถ้าเกิดสมมติอินซูลินสูงอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเร่งการสะสมพลังงานทำให้น้ำตาลที่เรากินเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนเป็นไขมันเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เราจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยที่เราทำหนักเพิ่มขึ้นที่เราอ้วนขึ้นเนี่ยจริงๆบางทีไม่ได้เป็นผลมาจากการกินไขมันเลยนะคะเป็นผลมาจากเรากินน้ำตาลหรือเรากินคาร์โบไฮเดรตที่มากจนเกินไปนะคะที่อาจารย์บอกแล้วว่าอินซูลินเนี่ยจะถูกกระตุ้นด้วยการที่เรารับประทานอาหารโดยเฉพาะน้ำตาลนะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่ต้องการน้ำตาลเยอะน้ำตาลที่ร่างกายต้องการเนี่ยไม่เกิน100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะสังเกตเวลาเราไปเจาะวัดน้ำตาลใช่ไหมคะว่าน้ำตาลเราสูงไหมค่าเฉลี่ยไม่ควรจะอยู่ไม่เกิน100นะคะเพราะว่าถ้าเกินกว่านี้มันจะเกิดความเป็นพิษกับร่างกายของเรานะคะถ้าเกิดเรากินน้ำตาลไปตับอ่อนก็จะสร้างอินซูลินมาเพื่อเอาน้ำตาลไปเก็บนึกถึงนะคะว่าให้เรากินหวานเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องเก็บสะสมไปเรื่อยนะเอาไปใช้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นพลังงานแต่ที่เหลือจากที่ร่างกายจะใช้ก็จะไปเก็บเป็นไขมันนะคะหรือว่าในกรณีที่มันก็เลยเป็นไอเดียว่าถ้าเกิดเราจะลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราก็เลยลดปริมาณการกินน้ำตาลหรือการกินคาร์โบไฮเดรตลงเพราะว่าพลังงานที่ร่างกายเอาไปใช้เนี่ยพลังงานเขาเรียกว่าแหล่งแรกเลยก็คือน้ำตาลนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีน้ำตาลร่างกายเราก็ขาดพลังงานไม่ได้ร่างกายก็จะไปสั่งให้เขาเรียกอะไรนะคะให้ตับอ่อนเนี่ยคือพยายามที่จะนำไขมันก็หลั่งอินซูลินมาแล้วก็เอาไขมันไปใช้ประโยชน์เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่กินอาหารเป็นเวลานานเนี่ยค่ะ
เราก็จะมีโอกาสที่จะดึงไขมันเก่าที่เราสะสมมาเป็นพลังงานที่ใช้ในการดำเนินชีวิตของเราได้นะคะมันจึงเป็นที่มาของการควบคุมน้ำหนักเนี่ยก็คือการลดการกระตุ้นอินซูลินนะคะซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนบอดี้เซตเวทของเราด้วยนะคะอันนี้ก็เราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราควบคุมน้ำหนักง่ายนิดเดียวเลยคือการลดปริมาณน้ำตาลแต่ถามว่าอาหารณปัจจุบันนะคะมันอร่อยซึ่งส่วนใหญ่อาหารที่อร่อยเนี่ยก็จะเป็นแป้งน้ำตาลเบเกอรี่ไอศกรีมเครื่องดื่มหวานๆกินแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขกินแล้วรู้สึกว่ามันชื่นใจนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราคุมได้เราใจแข็งมากพออะไรเงี้ยเราก็จะสามารถควบคุมน้ำหนักได้ด้วยนะคะซึ่งที่มาของตัวคาร์โบไฮเดรตเองนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าแหล่งที่ทำให้เป็นพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตซึ่งน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็จะเป็นเรียกนะเป็นพลังงานที่ร่างกายเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าตัวที่จะมีปัญหากับการที่เราจะไปกระตุ้นอินซูลินได้มากเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ไม่มีไฟเบอร์หรือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านกระบวนการแปรรูปมาเรียบร้อยแล้วที่ทำให้บริสุทธิ์นะคะอย่างเช่นน้ำตาลแป้งปกติเนี่ยการกินข้าวปกติของเราเนี่ยไม่ได้ทำให้อินซูลินเรากระตุ้นสูงมากยกเว้นเรากินเยอะมากแต่ถ้ากินแบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถทานได้ไม่ถึงขนาดแบบว่าเราทานข้าวไม่ได้เลยทานได้นะคะข้าวกล้องข้าวขาวเนี่ยก็ยังทานได้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะพยายามลดการกระตุ้นอินซูลินเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงน้ำตาลหรือว่าพวกอาหารแปรรูปต่างๆที่อยู่ในรูปแป้งเพราะว่าเนื่องจากพอมันผ่านการแปรรูปใช่ไหมครับเป็นแป้งเนี่ยก็จะไม่มีพวกไฟเบอร์ซึ่งจริงๆแล้วไฟเบอร์เนี่ยมันจะช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลในกระแสเลือดได้นะคะพอเรารับน้ำตาลเข้าไปเยอะใช่ไหมคะร่างกายเราก็พยายามที่จะเอาน้ำตาลออกจากเส้นเลือดของเราอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเอาไปเก็บเพราะฉะนั้นเนี่ยอินซูลินก็ต้องหลั่งมาเยอะมากทำให้ร่างกายเกิดภาวะการดื้ออินซูลินพอภาวะการดื้ออินซูลินปุ๊บเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยโรคต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นไตรกลีเซอไรด์ที่สูงขึ้น HDL ที่ลดลงซึ่งเวลาที่เราไปตรวจร่างกายเนี่ยมันก็จะมีตัวเวลาตรวจไขมันใช่ไหมคะก็จะมีคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์HDL LDL จริงๆ HDL LDL เนี่ยมันไม่ใช่ไขมันดีไขมันไม่ดีนะคะจริงๆแล้วมันเป็นตัวขนส่งตัวไตรกลีเซอไรด์อะค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จากงานวิจัยเนี่ยเขาก็พบว่าตัวที่เรากังวลนะคะในเรื่องของเวลาเราตรวจสุขภาพเนี่ยคือไตรกลีเซอไรด์และ HDL ก็คือไตรกลีเซอไรด์ต้องต่ำเวลาที่เรามีไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำว่าให้ลดของหวานลดแป้งลดน้ำตาลเพราะว่ามันเป็นสาเหตุก็คือถ้าเรากินเยอะมันก็จะไปเก็บสะสมเป็นพลังงานเป็นไขมันนะคะจริงๆแล้วเรากลัวการกินไขมันเพราะเราคิดว่าไตรกลีเซอไรด์สูงหรือไขมันสูงเนี่ยเป็นผลมาจากที่เรากินไขมันแต่จริงๆอะค่ะเราไม่กินไขมันนะคะร่างกายเราก็จะสร้างคอเลสเตอรอลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากินไขมันเข้าไปเนี่ยร่างกายเราก็คือเขาเรียกว่าเราร่างกายเราใช้คือทุกอย่างเกี่ยวกับร่างกายเราหมดเลยร่างกายเราจะคำนวณเองเลยว่าเราควรจะใช้อะไรเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่กินร่างกายก็สร้างได้ไหมคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรากินเยอะเกินไปนะคะปกติเรากินไขมันเรากินได้ไม่เยอะอยู่แล้วเพราะมันเลี่ยนใช่ไหมคะแต่สังเกตสิคะว่าเรากินน้ำตาลอ่ะเราไม่รู้สึกว่าเราอิ่มเราสามารถกินน้ำตาลได้ทั้งวันเราสามารถกินน้ำหวานได้ทั้งวันเราสามารถกินน้ำอัดลมชานมไข่มุกกาแฟหวานๆอะไรเงี้ยเราสามารถจิบได้ทั้งวันโดยที่เราไม่รู้สึกอิ่มแต่ตรงกันข้ามก็คือถ้าเป็นไขมันอะไรเงี้ยเรากินนิดเดียวก็รู้สึกเลี่ยนแล้วแต่วันนี้ที่ฟังอาจารย์ไม่ใช่หมายถึงว่าเอ้ยเราไปหาไขมันมากินก็คือเราก็กินอาหารปกติอะค่ะหมูสามชั้นเราก็กินได้น้ำมันหมูเราก็กินได้อะไรเงี้ยแต่คงไม่ถึงขนาดว่าโอ้โหกินเป็นอาหารหลักอะไรเงี้ยค่ะก็กินได้ไม่ได้เป็นอันตรายคือร่างกายเราเป็นตัวบอกเองว่าเราทานไม่ไหวแล้วนะคะอันนั้นได้แต่ว่าน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถกินได้ตลอดเวลาแล้วก็กินได้ทั้งวันนั่นก็เลยเป็นปัญหาว่าเราเกิดภาวะการดื้ออินซูลินจากการที่เรากินน้ำตาลเยอะซึ่งเวลาที่กว่าจะอาการมันจะออกใช้เวลานานเป็น10ปีค่ะกว่าเราที่จะแสดงอาการถึงการเป็นเบาหวานถ้าวันนี้ค่ะเรายังเขาเรียกว่าอะไรนะคะร่างกายเรายังปรับตัวได้ถ้าเรากินน้ำตาลเยอะนั่นคือความอ้วนแต่วันนึงถ้าเกิดร่างกายเราปรับตัวไม่ได้และไม่ไหวและอินซูลินที่หลั่งออกมาก็เต็มที่แล้วค่ะเราก็จะกลายเป็นโรคเบาหวานนะคะเพราะฉะนั้นคนบางคนว่าเอ้ยเบาหวานเนี่ยก็เป็นโรคเรื้อรังและเราจะรักษาไม่ได้แต่จริงๆเนี่ยคุณหมอธนศักดิ์ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วรักษาได้นะคะเพราะว่าถ้าเราสามารถควบคุมอาหารนะคะเราก็จะสามารถค่อยๆลดยาแต่ถ้าเกิดสมมติใครเป็นเบาหวานในวันนี้อย่าเพิ่งนะคะปรึกษาคุณหมอก่อนว่าเรากำลังจะปรับอาหารนะเรากำลังจะทำไอเอฟนะอะไรเงี้ยให้เขาปรับเพราะว่าจริงๆยาเบาหวานเนี่ยเป็นการที่
คล้ายๆกับทำให้น้ำตาลเข้าเซลล์ได้ดีขึ้นเพื่อประมาณลดปริมาณน้ำตาลในร่างกายอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูให้มันสมดุลด้วยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะเกิดอาการวูบได้ลดน้ำหนักด้วยกินยาด้วยอะไรเงี้ยมันจะทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำจนเกินไปอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นโรคเบาหวานอาจารย์แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอก่อนแต่ถ้าคนที่ยังไม่ได้เป็นนะคะเราปกติได้นะคะเราสามารถลดน้ำตาลลงได้ลดปริมาณของคาร์โบไฮเดรตลงได้นะคะแล้วก็สังเกตอาการของเขาเรียกสังเกตร่างกายของเราเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าน้ำตาลมีปัญหาใช่ไหมคะในการที่เราจะควบคุมน้ำหนักก็เลยมีข้อแนะนำว่าเราควรกินอาหารแบบน้ำตาลต่ำหรือโลคาร์บไฮแฟตก็คือกินไขมันเพื่อให้รู้สึกอิ่มนะคะมันก็เลยมีอาหารในกลุ่มที่เรียกว่าคีโตคีโตเนี่ยก็คือสัดส่วนของอาหารเนี่ยก็จะเป็นไขมัน 75% นะคะโปรตีน 20% แล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตแค่ประมาณ 5% นะคะซึ่งการที่เรากินคีโตจีนิกไดเอทหรืออาหารที่มีไขมันมีโปรตีนอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยลดน้ำหนักในช่วงแรกนะคะแล้วก็พอมาถึงจุดนึงปุ๊บน้ำหนักเราก็จะไม่ลงแล้วซึ่งอาจารย์ก็เป็นเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราลดน้ำหนักแป๊บนึงแล้วมันก็นิ่งมานานมากเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการที่น้ำหนักเราไม่ลงเนี่ยมันเป็นผลจากภาวะยังดื้ออินซูลินอยู่พอเราต้องกลับไปดูอาหารของตัวเองถามว่าเรายังกินของหวานอยู่ไหมแล้วก็ยังกินอยู่นะคะแล้วก็รวมถึงคาร์โบไฮเดรตถ้าเวลาเราบอกเราอยากกินคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็เน้นว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ทำมาจากธรรมชาติเช่นเราอยากจะกินข้าวก็กินได้เลยข้าวเราอาจจะกินเป็นลักษณะเป็นเรียกนะมันหวานอย่างเงี้ยยังมีไฟเบอร์อยู่แต่ก็หลีกเลี่ยงก็คือเช่นขนมปังพวกเบเกอรี่ต่างๆเพราะนั่นอยู่ในรูปของแป้งก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตแบบ 100% เลยนะคะแล้วอีกสำคัญหนึ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปว่าที่ทำให้เราควบคุมอาหารแล้วนะแต่ทำไมเรายังเกิดภาวะการดื้ออินซูลินอยู่นั่นเป็นเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตบริสุทธิ์โดยเฉพาะน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลฟรุกโตสที่เรามองข้ามไปนะคะซึ่งเรารู้จักแล้วน้ำตาลทรายก็เป็นบริสุทธิ์แล้วเราพยายามที่จะลดแต่เราก็คิดว่าน้ำตาลฟรุกโตสล่ะมันเป็นน้ำตาลที่มีประโยชน์เพราะว่าน้ำตาลฟรุกโตสเนี่ยจริงๆแล้วมันพบในพวกอะไรนะคะผลไม้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็มองว่าไอ้ผลไม้เนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายจริงๆแล้วเราต้องนึกถึงปริมาณน้ำตาลในผลไม้ด้วยนะคะเพราะว่าปัญหาที่เขาพบเนี่ยเขาพบว่าร่างกายเกิดภาวะดื้ออินซูลินได้ไวโดยที่เขาเรียกอะไรอาหารนั้นเนี่ยมันไม่กระตุ้นอินซูลินเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าผลไม้มีประโยชน์ใช่ไหมคะแต่ปัญหาคือผลไม้เนี่ยเนื่องจากมีน้ำตาลฟรุกโตสเยอะค่าไกลเซมิกอินเด็กซ์เนี่ยมันจะต่ำเราก็เคยเข้าใจว่ามันปลอดภัยหรือว่าน้ำผึ้งเนี่ยบางคนก็บอกว่าน้ำผึ้งดีแต่คนเป็นโรคเบาหวานแต่จริงๆแล้วเนี่ยไกลเซมิกอินเด็กซ์เนี่ยเป็นการตรวจปริมาณกลูโคสใช่ไหมคะในตัวในอาหารนะคะหรือว่าเป็นการตรวจกลูโคสในเลือดเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรากินอาหารที่มีฟรุกโตสเนี่ยปริมาณของกลูโคสเนี่ยมันจะต่ำอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือฟรุกโตสเนี่ยไม่กระตุ้นอินซูลินแต่ร่างกายเนี่ยใช้ฟรุกโตสไม่ได้ดังนั้นเนี่ยฟรุกโตสที่เรากินเข้าไปเยอะๆหรือผลไม้หวานๆที่เรากินเข้าไปเยอะๆเนี่ยตัวน้ำตาลฟรุกโตสมันก็จะตรงไปที่ตับเลยเวลาที่เรากินพวกของหวานเยอะๆน้ำผลไม้เยอะๆน้ำผึ้งเนี่ยบางทีเราอาจจะมีปัญหาก็คือเป็นไขมันพอกตับได้นะคะซึ่งไขมันพอกตับเองเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยต่อต้านอินซูลินได้ไวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำตาลฟรุกโตสเองก็เลยเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการดื้ออินซูลินน้ำตาลฟรุกโตสไม่ได้เจอในผลไม้ในตัวเขาเรียกอะไรนะคะน้ำผึ้งอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ไอศครีมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้น้ำตาลฟรุกโตสเยอะนะคะอันนี้เราก็ต้องระวังนะคะถามว่ากินได้ไหมก็กินได้แต่พยายามอย่าเยอะแต่สำคัญคือพอเราเริ่มกินแล้วเราจะหยุดไม่ได้เท่านั้นเองนะคะถ้าเราควบคุมได้ก็น่าจะมีประโยชน์เครื่องนั้นจะเป็นประโยชน์กับร่างกายเรามากกว่าปัญหาของภาวะดื้ออินซูลินอีกตัวนึงที่เห็นได้ชัดก็เลยก็คือเวลาที่เรากินคาร์โบไฮเดรตที่แปรรูปหรือพวกน้ำตาลอะไรพวกนี้แป้งเนี่ยค่ะร่างกายก็จะหลั่งอินซูลินมากขึ้นใช่ไหมคะเอาน้ำตาลไปเก็บเป็นไขมันเรากินเยอะแต่ทำไมเรารู้สึกว่าเรายังหิวอยู่เพราะว่าพออินซูลินมันหลั่งมาเยอะมากใช่ไหมคะเอาน้ำตาลไปเก็บน้ำตาลในเลือดเราต่ำลงพอต่ำลงก็ไปบอกเราว่าเรายังหิวอยู่เลยสังเกตไหมคะว่าเวลาเรากินน้ำตาลเยอะๆค่ะแป๊บเดียวเราจะหิวเพราะว่าร่างกายเอาไปเก็บเป็นไขมันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปบอกสมองว่าเรายังไม่ได้กินเลยเรายังหิวอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรากินหวานเยอะเนี่ยสังเกตเลยเราจะหิวบ่อยแล้วก็เราก็จะง่วงนอนสังเกตว่าตัวเองเวลากินน้ำหวานเยอะๆกินของหวานเยอะๆเนี่ยง่วงนอนเมื่อก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ไม่รู้ว่าเราก็ควบคุมเค้าเรียกการกินของเรากินแค่2มื้ออ่ะมื้อเย็นไม่กินอะไรเงี้ยแต่เวลากินอาหารไม่ว่าจะกินอาหารเช้าหรือกินอาหารกลางวันเนี่ยพอหลังกินอาหารเนี่ยอาจารย์ก็จะง่วงนอนวิธีการแก้ง่วงนอนของอาจารย์ก็ต้องกินกาแฟใช่มั้ยคะ
พอจะเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยการกินหวานเยอะๆเนี่ยมันทำให้เกิดภาวะการดื้อจริงๆแล้วเราก็จะง่วงนอนอาจารย์ก็ลดปริมาณของหวานลดแป้งลดน้ำตาลลงอะค่ะสังเกตจากตัวเองก็คืออาการง่วงนอนนั้นอะหายไปหรือแม้กระทั่งเวลาเราบอกเอ้ยทำไมเรากินข้าวเหนียวแล้วเรารู้สึกง่วงนอนนั่นก็เป็นผลมาจากตัวคาร์โบไฮเดรตของในตัวข้าวเหนียวเองเนี่ยค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์จะสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเกิดภาวะเหมือนกับดื้ออินซูลินนะคะมันก็เลยทำให้เราเกิดง่วงนอนเกิดอาการเพลียหลังจากที่เรารับประทานอาหารลองปรับดูนะคะช่วยได้เพราะอาจารย์ก็ใช้เคิร์กก็เลยนะใช้กับตัวเองเหมือนกันว่าเออเราก็อาการง่วงนอนของเราก็หายไปอันนี้ไม่รวมถึงการอดนอนนะคะก็คือเราก็นอนเป็นปกติของเราอะค่ะเพราะฉะนั้นประเภทอาหารเนี่ยในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นประเภทโลไกลซีมิกอินเด็กซ์กับไฮไกลซีมิกอินเด็กซ์เพราะว่าค่า GI นะคะก็คือเป็นค่าถ้าเกิดค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์สูงนะคะก็จะกระตุ้นอินซูลินได้เยอะได้สูงแล้วก็เก็บเขาเรียกกระตุ้นนานด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะนานเลยว่ากว่าที่มันจะลดลงมาแต่ว่าไกลซีมิกอินเด็กซ์เนี่ยในอาหารเนี่ยเขาก็จะมีแบบไกลซีมิกอินเด็กซ์สูงหรือไกลซีมิกอินเด็กซ์โหลดก็คือถ้าเกิดสมมติว่าอ่ะตัวอย่างก็คือไกลซีมิกอินเด็กซ์สูงก็คือกระตุ้นได้ก็คือหมายถึงว่าปริมาณกลูโคสในอาหารเยอะแต่ว่าในอาหารนั้นน่ะมันมีความเค้าเรียกอะไรมีน้ำเยอะอย่างเช่นอะแตงโมอย่างเงี้ยไกลซีมิกอินเด็กซ์สูงแต่ว่าไกลซีมิกโหลดต่ำเพราะว่าปริมาณน้ำเยอะใช่มั้ยคะก็เราก็จะเห็นว่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ของตัวแตงโมเนี่ยก็คือสูงแต่ว่าไกลซีมิกโหลดจะต่ำแต่ถ้าเกิดเราดูอาหารในกลุ่มพวกแป้งข้าวเหนียวข้าวหรือมันหรือว่าเป็นพวกแปรรูปเฟรนช์ฟรายอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็คือไกลซีเมกอินเด็กซ์สูงด้วยไกลซีเมกโหลดก็สูงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินอาหารประเภทนี้เยอะๆเนี่ยมันก็จะกระตุ้นอินซูลินให้สูงแล้วก็ค้างอยู่ในร่างกายเป็นระยะเวลานานก็เลยไม่แปลกใจว่าถ้าเรากินอาหารในกลุ่มนี้เยอะๆเนี่ยการควบคุมน้ำหนักเราเนี่ยแทบจะทำไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นว่าเป็นอาหารที่เราควรเลือกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวงการเกี่ยวกับโภชนาการเขาก็รู้แล้วว่าเราไม่ควรกินน้ำตาลเยอะเขาก็เลยมีการข้อแนะนำในการบริโภคองค์กรต่างๆของระดับโลกเนี่ยเขาก็มีข้อแนะนำในการที่เราไม่ควรรับประทานอาหารเขาเรียกนะน้ำตาลเยอะเกินไปนะคะก็เลยมีข้อกำหนดว่าไม่เกิน6ช้อนชา24กรัมบ้างไม่เกิน25กรัมบ้างนะคะก็ถ้าเป็นกรมอนามัยของเราเองนะคะแนะนำว่าเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน24กรัมแล้วก็6ช้อนชาลองนับดูนะคะว่าวันนึงเรากินน้ำตาลไปกี่ช้อนชารวมถึงน้ำตาลเนี่ยก็คือในรูปของน้ำตาลแฝงบางคนบอกว่าเอ้ยเขาไม่ได้กินหวานอะไรเลยแต่กินข้าวไม่หวานแต่เวลาย่อยแล้วสุดท้ายก็คือกลูโคสใช่ไหมคะหรือขนมปังขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแป้งผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ไม่หวานแต่สุดท้ายก็ย่อยเป็นน้ำตาลนะคะโดยเฉพาะผลไม้นะคะจะเห็นว่าผลไม้เนี่ยมีน้ำตาลสูงมากองุ่นสูงมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าคนเป็นเบาหวานเนี่ยผลไม้เนี่ยควรต้องหลีกเลี่ยงเลยแต่ถ้าเราไม่เป็นเนี่ยเราก็ยังทานได้แต่ว่าอย่าทานเยอะเพราะบางคนแบบเอ้ยผลไม้มีประโยชน์มีวิตามินแร่ธาตุอย่าลืมนึกถึงน้ำตาลในผลไม้ด้วยนะคะว่าอาจจะทำให้เรามีปัญหาในการควบคุมน้ำหนักได้วิธีการว่าเอ้ยประโยชน์ของแบบเราต้องการวิตามินแร่ธาตุจะแนะนำว่าเราทานผักน่าจะดีกว่าเพราะว่าผักเนี่ยน้ำตาลน้อยนะคะแล้วก็มีเส้นใยไฟเบอร์ด้วยนะคะก็จะช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้ถ้าเราไม่ได้เป็นเบาหวานเราทานได้ค่ะแต่ว่าอย่าทานเยอะบางคนเนี่ยบอกว่าทานอะไรนะคะผลไม้ในมื้อเย็นเพื่อที่จะลดน้ำหนักอันนี้อาจจะไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ควรทานเยอะนะคะทานได้บางคนบอกให้ลดน้ำหนักทานแบบผลไม้เป็นกิโลเลยอันนี้ไม่ไหวนะคะหรือว่าควรถ้าเราจะทานผลไม้เราก็เลือกผลไม้ที่ไม่หวานนะคะผลไม้อะไรบ้างที่ไม่หวานคะแก้วมังกรฝรั่งอะไรเงี้ยช่วยได้นะคะหรือถ้าเราจะกินน้ำผลไม้เนี่ยก็แนะกินผลไม้แนะนำว่าให้กินเป็นลูกอะค่ะอย่าคั้นเพราะว่าคั้นเนี่ยการเอากากออกไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเรากินน้ำใช่ไหมคะน้ำซึ่งก็จะมีน้ำตาลสูงตามไปด้วยถ้าเกิดเราอย่างตัวอย่างในสไลด์ของอาจารย์เนี่ยส้มอย่างเงี้ยสามลูกถ้าเรากินน้ำส้มคั้นใช่ไหมก็ใช้ส้มสามลูกอย่างเงี้ยได้น้ำตาลไปแล้วกี่ช้อนชาหกไปแล้วกินอะไรไม่ได้แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเรากินส้มเป็นลูกอย่างเงี้ยค่ะเต็มที่เลยเนี่ยลูกหนึ่งน่าจะอิ่มแล้วมั้งเราคงไม่กินส้มสามลูกสี่ลูกอะไรเงี้ยมันไม่ไหวใช่ไหมคะหมายถึงว่าหลังจากกินอาหารปกตินะคะอันนี้เราก็ต้องระวังด้วยในเรื่องของน้ำตาลนะคะนอกจากน้ำตาลในอาหารแล้วน้ำตาลในเครื่องดื่มอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอะไรนะวันนึงไม่เกิน24กรัมใช่ไหมคะหรือ6ช้อนชาอันนี้คือน้ำตาลในอาหารลองดูสิคะว่าเรากินไปเยอะมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมน้ำหนักเราก็เลยยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเรายังคงกินน้ำตาลอยู่หรือถ้าบางคนเนี่ยพอเริ่มรู้แล้วเราก็ลดปริมาณน้ำตาลเราจะรู้ว่าน้ำหนักเราลงไปเร็วมากเลยนะคะ
หรือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูปริมาณน้ำตาลได้จากฉลากโภชนาการนะคะว่าเขาจะบอกเลยว่าเอ้ยมีน้ำตาลเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งเรากินนมอะค่ะซึ่งไม่ใส่น้ำตาลหรืออาหารบอกเขาไม่เติมน้ำตาลแต่มันมีน้ำตาลในธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยอย่างน้ำตาลแลคโตสในนมอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นกินนมจืดเราก็ยังได้น้ำตาลประมาณ5กรัมหรือว่ากี่ไม่แน่ใจกี่กรัมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยการดูฉลากโภชนาการเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราตัดสินใจว่าเราจะกินหรือไม่กินสำหรับอาจารย์นะคะเหมือนอาจารย์เนี่ยเคยไปดูเครื่องนะกินเครื่องนะเครื่องดื่มช็อกโกแลตนะคะมันคือเหมือนกับอะไรนะโอวัลตินโรงเรียนไมโลโรงเรียนอะไรเงี้ยซึ่งเรามีความรู้สึกเอ้ยมันอร่อยตอนสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วมันมีออกมาในร้านสะดวกซื้ออาจารย์ก็ไปดูปรากฏว่าพอไปดูฉลากโภชนาการน้ำตาล22กรัมคิดหนักแล้วว่าเราควรจะกินดีหรือไม่กินดีแล้วเพราะว่าถ้ากินอันนั้นวันทั้งวันเราคงจะกินอะไรไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ทำให้เราเกิดความยับยั้งชั่งใจว่าไม่กินดีกว่าเราไปกินอย่างอื่นดีกว่าถ้าเรากำลังควบคุมน้ำหนักนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าดูได้เลยนะคะว่าน้ำตาลในเครื่องดื่มของเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนอ่ะอันนี้ก็เป็นน้ำตาลในผลไม้ว่าในเครื่องดื่มนะคะว่าเรากินชาเขียวเนี่ยชาเขียวมีน้ำตาลเท่าไหร่นะคะหรือว่าชานมไข่มุกนะคะมีน้ำตาล44กรัม10ช้อนชาแล้ววันหนึ่งเรากินชานมไข่มุกเท่าไหร่นะคะหรือว่าไม่ได้ชานมไข่มุกกาแฟเย็นน้ำผลไม้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำตาลเราเยอะมากในแต่ละวันมันก็เลยเป็นเรื่องว่าเอ้ยเขาก็มีการรณรงค์ว่าพยายามลดน้ำตาลเพื่อลดการเกิดโรคต่างๆอะไรเงี้ยถ้าเราสามารถลดได้ก็พยายามลดนะคะก็จะช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้นะคะลดน้ำตาลในเห็นผลชัดเจนเลยลดบางทีเขาบอกว่าอยากจะลดน้ำหนักไวๆนะคะลดข้าวแป้งน้ำตาลนะคะลงเร็วเลยแป๊บเดียวเลยนะคะก็จะช่วยได้นะคะนี่ก็จะเป็นว่าในการตัดสินใจว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตของเราดีทั้งที่บางคนอาจจะเถียงว่าการกินน้ำตาลนี่มันคือความสุขใช่ค่ะน้ำตาลคือความสุขเวลาเรากินอาหารเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกดีขึ้นหรือว่าเราเครียดจากการเรียนจากการทำงานเงี้ยการได้เครื่องดื่มหวานๆที่มันสดชื่นถามว่าทานได้ค่ะแต่ว่าเราอย่าทานเยอะเราสามารถกำหนดตัวเองได้ไหมคะว่าเราจะไม่ทานเยอะถ้าเรากำหนดได้ทานได้แต่ให้นึกถึงเอาไว้นะคะว่าน้ำตาลกินเยอะบางคนถามว่าเราไม่ควรกินปริมาณเท่าไหร่คือที่กำหนด24หรือ25กรัมเนี่ยเป็นตัวกำหนดแต่ถามว่าปริมาณที่เหมาะสมของแต่ละคนเนี่ยให้พยายามท่องไว้น้ำตาลคือยาพิษใช่ไหมคะเพราะว่ากินเยอะมันก็จะเป็นอันตรายเท่านั้นเองนะคะแต่ถึงว่าจะเป็นยาพิษเราก็กินเพราะว่ารู้สึกว่ามันอร่อยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วบางคนก็จะบอกว่าการควบคุมน้ำตาลควบคุมอาหารเนี่ยมันก็ช่วยได้ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าน้ำหนักเราก็จะลดลงแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะมาช่วยว่าเราจะช่วยควบคุมน้ำหนักได้เนี่ยก็คือระยะเวลาในการกินลดการกินอย่ากินบ่อยนะคะกินเป็นมื้อซึ่งเป็นก็เลยเป็นที่มาของการทำ IF ว่าการที่ทุกครั้งที่เรากินอาหารไม่ว่าจะกินโปรตีนกินไขมันอะไรพวกนี้หรือว่ากินคาร์โบไฮเดรตกินน้ำตาลเนี่ยมันก็จะเกิดการกระตุ้นอินซูลินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเรียกอะไรนะลดเวลาในการกินลงลดความถี่ในการกินลงเนี่ยมันก็จะช่วยลดการกระตุ้นอินซูลินลงไปด้วยลดการค้างของอินซูลินด้วยมันก็เลยมีแนวโน้มว่าเราจะช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้นะคะก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของการทำ IF อาจารย์มาดูในเรื่องของอาหารก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญว่าเพราะว่าเป็นตัวที่ให้พลังงานใช่ไหมคะอาหารเนี่ยเราก็รู้จักกันมานานแล้วอาหารมี5หมู่ใช่ไหมคะมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะคะอีกตัวหนึ่งที่ไม่ถือว่าเป็นสารอาหารก็เป็นน้ำนะคะแล้วก็วิตามินและก็แร่ธาตุสารอาหารเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ได้ให้พลังงานแต่ว่าเป็นตัวที่เราก็ต้องการไม่ว่าจะเป็นวิตามินแร่ธาตุเพื่อช่วยในการเขาเรียกดำเนินกลไกในร่างกายของเรานะคะเวลาที่เรากินอาหารไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเรากินโปรตีนเรากินคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากินไขมันแล้วเราจะไปใช้ได้เลยนะคะเราต้องไปย่อยก่อนให้เป็นโมเลกุลขนาดเล็กอย่างโปรตีนเนี่ยก็ต้องไปย่อยเป็นอะมิโนก่อนใช่ไหมคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็จะย่อยเป็นส่วนสุดท้ายก็จะเป็นกลูโคสไขมันเนี่ยก็จะเป็นกรดไขมันบางคนบอกว่าที่อาจารย์บอกว่าทำไมเรากินไขมันเราไม่ต้องกลัวการกินไขมันเพราะว่าเวลาที่เรากินไขมันไม่ใช่พอกินสมมติกินหมู3ชั้นปุ๊บหมู3ชั้นไขมันหมู3ชั้นจะไปที่พุงเราเลยยังไม่ใช่นะคะต้องไปผ่านการย่อยก่อนซึ่งไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไขมันเนี่ยก็ต้องมีใช้พลังงานในการย่อยแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็ใช้พลังงานแต่ว่าพลังงานที่ร่างกายไปใช้ได้เร็วที่สุดก็คือตัวคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายจะดึงคาร์โบไฮเดรตเข้าไปก่อนแต่ถ้าเกิดสมมติเรากินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตมีไขมันใช่ไหมคะร่างกายก็จะเอาไขมันไปเก็บแล้วก็เอาคาร์โบไฮเดรตมาใช้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเลือกเนี่ยพยายามอย่ากินร่วมกันก็คือแป้งและไขมันเนี่ยมันจะทำให้น้ำหนักเราเพิ่มเร็วขึ้นแล้วการเก็บเป็นในรูปของพลังงานก็จะเร็วขึ้นไปด้วยนะคะ
อันนี้ก็จะเป็นตัวทีละตัวก่อนนะคะว่าโปรตีนนะคะย่อยเป็นอะมิโนนะคะซึ่งโปรตีนเนี่ยเราก็เรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะโปรตีนเนี่ยกระตุ้นอินซูลินได้ก็ต่อเมื่อร่างกายเราแบบเรียกว่าอะไรนะเราไม่กินอาหารเป็นเวลานานแบบฟาสติ้งนานๆอะไรเงี้ยค่ะปกติร่างกายจะไม่เอาโปรตีนมาใช้เพราะว่าพลังงานหลักที่เราใช้ก็คือไขมันตัวน้ำตาลก่อนพอน้ำตาลในกระแสเลือดเราต่ำปุ๊บเราก็จะดึงไขมันมาใช้เราจะดึงถ้าเรากินอาหารปกติร่างกายไม่ค่อยดึงโปรตีนมาใช้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าโปรตีนเป็นโครงสร้างหลักของร่างกายถ้าเกิดถึงขั้นเราดึงโปรตีนมาใช้เนี่ยแสดงว่าเราขาดอาหารและเราขาดสารอาหารและเหมือนกับคนที่แบบผอมมากๆขาดสารอาหารอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือการโปรตีนเราเริ่มสลายลงไปแล้วนะคะโปรตีนเนี่ยไม่ได้กระตุ้นอินซูลินโดยตรงอะค่ะแต่เวลาเรากินเข้าไปเนี่ยโปรตีนจะไปกระตุ้นฮอร์โมนตัวอื่นนะคะเมื่อฮอร์โมนอินเครตินสูงขึ้นเนี่ยก็จะไปกระตุ้นตับอ่อนให้สร้างอินซูลินออกมาเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวโปรตีนว่าทำไมเวลาที่เราควบคุมน้ำหนักเขาถึงเน้นว่าให้เรากินโปรตีนนะคะร่างกายเราขาดโปรตีนไม่ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะหรือว่าคนป่วยเนี่ยต้องกินโปรตีนทุกวันนี้ถ้าเกิดเรานับโปรตีนจริงๆนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะคุยในเรื่องของว่าร่างกายเราต้องการโปรตีนมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้เดี๋ยวจันดูให้รู้เรื่องสารอาหารก่อนนะคะต่อไปไขมันนะคะไขมันเนี่ยจะรวมถึงไม่ว่าจะเป็นกรดไขมันคอเลสเตอรอลวิตามินละลายในไขมันนะคะเป็นส่วนที่ให้พลังงานนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคอเลสเตอรอลเนี่ยคนบางคนในส่วนใหญ่จะกลัวคอเลสเตอรอลเพราะว่ามันจะมีแบบเหมือนงานวิจัยบอกว่าเราจะเป็นถ้าคอเลสเตอรอลสูงเราจะเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดแต่จริงๆแล้วเนี่ยคอเลสเตอรอลไม่ได้ตัวร้ายขนาดนั้นนะคะร่างกายเราอะค่ะจำเป็นต้องใช้คอเลสเตอรอลเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ย 25% เนี่ยเป็นส่วนประกอบของสมองนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยพอคอเลสเตอรอลสูงปุ๊บกินยาอย่าเพิ่งนะคะแต่จริงๆอาจารย์เขาไม่ใช่หมอนะคะจากนี้ก็ฟังมาจากหมออีกทีนึงเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยไม่ใช่เป็นเขาเรียกนะเป็นค่าที่จะบอกว่าร่างกายเรากำลังอยู่ในภาวะที่เป็นอันตรายคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นของสมองขององค์ประกอบต่างๆของร่างกายของเราอะค่ะแต่ถ้าเกิดคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเราต้องมาดูว่าเราทำอะไรกับร่างกายถึงทำให้คอเลสเตอรอลสูงคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยอาจจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะคะคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นตัวสังเคราะห์วิตามินดีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะแต่ตัวที่เราน่ากังวลในส่วนของไขมันเนี่ยที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าก็คือตัวไตรกลีเซอไรด์นะคะเพราะไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยก็จะมีผลที่เป็นอันตรายกับร่างกายมากกว่านะคะสิ่งที่เรากังวลน่าจะเป็นในส่วนของไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ HDL ซึ่งรายละเอียดเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะวันนี้อาจารย์ก็ขอพูดในส่วนของตัวไขมันเป็นหลักก่อนนะคะคาร์โบไฮเดรตนะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งกับน้ำตาลแล้วเราจะเน้นมากเลยเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็จะเป็นตัวในส่วนที่กระตุ้นอินซูลินได้เยอะสุดแล้วนะคะเป็นส่วนที่ถ้าเราจะควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราต้องระวังสารอาหารในกลุ่มนี้ด้วยนะคะคาร์โบไฮเดรตก็คือสุดท้ายย่อยก็จะได้เป็นน้ำตาลก็คือเป็นกลูโคสที่ร่างกายใช้เป็นพลังงานนะคะในสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราพีระมิดของอาหารที่เขาแนะนำเนี่ยก็คือเขาจะให้เรากินข้าวเป็นอาหารหลักใช่ไหมคะกินข้าวกินโปรตีนกินไขมันน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกอะไรนะคะแนวทางในการควบคุมน้ำหนักของเราจริงๆเนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เราต้องการมากที่สุดนะคะก็คือตัวโปรตีนนะคะต้องการผักนะคะต้องการไขมันนะคะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็เน้นเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มาจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ตัวผลไม้น้อยๆใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นเฮลตี้เขาเรียกนะเฮลตี้อาหารที่เพื่อสุขภาพและอันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเพื่อที่ทำไมพีระมิดของอาหารเปลี่ยนไปเพราะว่าเขารู้แล้วว่าร่างกายเราเนี่ยหรือว่าสภาวะร่างกายที่เราอ้วนหรือเราเป็นโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยเป็นผลมาจากการกระตุ้นอินซูลินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามทานอาหารที่ลดการกระตุ้นอินซูลินให้ได้มากที่สุดแต่ว่าร่างกายเรายังต้องได้พลังงานที่ใช้ในการเผาผลาญที่ใช้ในการดำรงชีวิตของเราอยู่ต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมน้ำหนักเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราต้องไม่กระตุ้นอินซูลินใช่ไหมคะอาหารที่ช่วยในการกระตุ้นอินซูลินเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของข้าวแป้งน้ำตาลใช่ไหมคะและอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถช่วยควบคุมน้ำหนักได้นะคะก็คือเพิ่มระบบการเผาผลาญนะคะช่วยก็คือให้กรดฮอร์โมนทำงานได้ดีนะคะบางคนบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะลดน้ำหนักโดยการที่เราไปออกกำลังกายจริงๆแล้วเนี่ยควบคุมอาหารช่วยได้20หรือบางคนบอกว่าไม่อยากออกกำลังกายได้ไหมก็จริงๆถามว่าก็ได้นะบางคนบอกว่าผอมโดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายก็ได้ก็คือเขาต้องควบคุมอาหารหรือบางคนบอกว่าออกกำลังกายอย่างหนักแต่ไม่ควบคุมอาหารน้ำหนักก็ไม่ลงเหมือนกันนะคะแต่การออกกำลังกายเป็นสิ่งจำเป็นก็คือพยายามที่
อย่างน้อยเราก็เป็นการสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมคะทำให้กล้ามเนื้อกระชับทําให้ระบบสูบฉีดในร่างกายทําให้เขาเรียกนะหัวใจของเราทํางานได้ดีนะคะการออกกําลังกายเนี่ยก็ยังจําเป็นอยู่นะคะแต่ว่าการออกกําลังกายเองเนี่ยก็ไม่ได้มีผลในการช่วยลดน้ําหนักจริงๆเลยก็คือมันมาจากการควบคุมอาหารของเรานะคะอันนี้ก็พูดถึงความสําคัญของการออกกําลังกายก็ยังจําเป็นอยู่นะคะออกกําลังกายเนี่ยก็แล้วแต่เลยว่าเราจะเลือกแบบไหนที่เหมาะแต่ถ้าเกิดเราจะเร่งอัตราการเผาผลาญเนี่ยเขาก็จะให้ออกกําลังกายที่เราพยายามที่เขาเรียกเลยนะคะใช้แรงต้านมากขึ้นเขาก็เลยนิยมเวลาออกกําลังกายถ้าจะลดสัดส่วนลดน้ําหนักเนี่ยเขาก็จะไปเล่นเวทเข้ายิมใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เข้ายิมเล่นเวทหรือว่าไม่มีอุปกรณ์อะไรเนี่ยใช้ร่างกายเราก็ได้ในการที่จะแบบเขาเรียกเลยนะคะสควอทนะคะถ้าเคยทำสควอทเนี่ยจะรู้เลยว่าการจะทำสควอทสัก10-20ครั้งเนี่ยสำหรับคนไม่เคยทำเนี่ยมันจะเหนื่อยมากลองดูนะคะว่าแต่ถ้าเกิดสมมติสควอทนี่คือการลกเขาเรียกนะลงไปนั่งนะคะมันก็คือเหมือนกับทิ้งน้ำหนักตัวลงไปเนี่ยเราต้องเกร็งกล้ามเนื้อในส่วนที่ยิ่งเราใช้กล้ามเนื้อในส่วนที่มัดใหญ่เช่นก้นต้นขาอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยในการลดน้ำหนักได้ดีขึ้นนะคะเราจะรู้เลยว่าโอ้โหเรากว่าสควอทได้เนี่ยบางอาจารย์เคยฝึกทำเนี่ยโอ้โห15-3รอบอะไรเงี้ยบางทีแรกๆเลยเนี่ยขาเนี่ยสั่นเลยเดินไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ต้องทำซ้ำๆไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดคนมีปัญหาเรื่องเข่าอะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนำว่าไม่ให้ทำสควอทแต่ว่าจะเป็นการใช้การออกกำลังกายยกขาแทนอะไรเงี้ยก็สามารถดูในคลิปใน YouTube ได้นะคะ TikTok เนี่ยเยอะมากเลยนะคะก็ใช้เป็นแนวทางในการออกกำลังกายได้เพื่อใช้ในการควบคุมน้ำหนักนะคะเรามาดูนะคะว่าการควบคุมน้ำหนักอย่างที่อาจารย์บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดเราลดคาร์โบไฮเดรตแล้วเนี่ยแล้วเราจะกินอะไรให้มันอยู่ท้องไม่ให้มันรู้สึกหิวนะคะแนะนําก็คือร่างกายเราต้องได้รับโปรตีนที่เพียงพอใช้ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอด้วยช่วยสร้างกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็ช่วยเร่งการเผาผลาญด้วยนะคะจริงๆแล้วโปรตีนเนี่ยมันจําเป็นสําหรับคนทุกเพศทุกวัยบางคนบอกว่าคนสูงอายุเนี่ยเราไม่ควรกินโปรตีนจริงๆควรต้องกินนะคะเพราะว่าเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อเราก็จะสลายลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่กินโปรตีนนะคะเราก็จะเขาเรียกนะกล้ามเนื้อเราก็จะอ่อนแรงไม่มีแรงแล้วกล้ามเนื้อเราก็สลายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสมัยก่อนอะสังเกตสิคะว่าจริงๆอะโปรตีนเป็นอาหารที่ราคาค่อนข้างสูงใช่ไหมคะบางทีคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยได้กินโปรตีนเขาก็จะไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมคะถ้าเทียบกับคนที่อีกระดับหนึ่งที่เรากินโปรตีนสังเกตว่าคนสูงอายุบางคนเนี่ยถ้าเป็นคนที่โปรตีนไม่พออย่างเงี้ยค่ะบางทีกระดูกก็จะเสื่อมใช่ไหมคะไม่มีแรงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวนี้คน60เงี้ยค่ะเกษียณแล้วแข็งแรงเหมือนเดิมเลยเหมือนแบบถ้าดูแบบบางทีไม่บอกไม่รู้ได้ว่าอายุ60แล้ว70แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาพยายามดูแลรักษาร่างกายตัวเองแล้วส่วนใหญ่ทุกคนก็คือกินโปรตีนนะคะเพื่อให้ร่างกายเขาเรียกนะเพียงพอในการรักษาซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายเรานะคะอย่างคำนวณง่ายๆเลยโปรตีนที่ร่างกายต้องการก็คือน้ำหนักตัว1 กิโลเราก็ต้องการโปรตีนไม่ต่ำกว่า1 กิโล 1 กรัมนะคะอย่างเช่นเราน้ำหนักตัว50เราก็ต้องการโปรตีน50 กรัมแต่ไม่ได้หมายถึงว่าโปรตีน50 กรัมไปกินเนื้อไก่50 กรัมแล้วได้โปรตีนเพียงพอนะคะไม่ใช่นะคะเราต้องไปดูปริมาณโปรตีนในอาหารตัวอย่างเช่นเนื้อไก่100 กรัมก็จะมีโปรตีนอยู่20 กรัมใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะต้องกินโปรตีน50 กรัมเราจะต้องกินเนื้อไก่เท่าไหร่หรือว่าต้องกินถ้าเกิดคนไม่กินเนื้อสัตว์เราไปกินเต้าหู้กินนมถั่วเหลืองเนี่ยเราก็สามารถคำนวณได้แต่จริงๆเนี่ยบางคนก็ไม่ต้องคำนวณก็ได้ดูจากร่างกายเราก็ได้ว่าถ้าเรากินโปรตีนได้เพียงพอค่ะเราจะไม่หิวเราจะอิ่มได้นานนะคะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยในการที่เราจะเขาเรียกนะยืดระยะเวลาในการกินอาหารได้หรือถ้าเกิดสมมติว่านักกีฬาหรือคนที่ต้องการที่จะลดน้ำหนักหรือในคนที่แบบเล่นเวทอย่างเงี้ยเขาต้องการโปรตีนเนี่ย1.5-2 กรัมลองคำนวณดูสิคะว่าร่างกายเราได้รับโปรตีนเพียงพอไหมอย่างเช่นน้ำหนัก50ต้องการโปรตีน2 กรัมต้องการโปรตีน100ไหวไหมคะไหวเนาะต้องหรือว่าบางทีเขาก็ใช้ตัวช่วยคือใช้เขาเรียกนะคะพวกโปรตีนเข้มข้นช่วยก็ได้นะคะแต่ว่าข้อแนะนำก็คือเราคงต้องกินอาหารปกติแต่ว่าการกินพวกเวโปรตีนอะไรเงี้ยเป็นตัวช่วยเสริมได้นะคะเพื่อให้ร่างกายเราไม่ได้ขาดโปรตีนนะคะถามว่าทานได้แต่ว่าอย่าทานจนแบบเขาเรียกเลยนะทานเป็นมื้อหลักโดยที่เราไม่กินอาหารอย่างอื่นเลยกินแต่เวย์อย่างเดียวเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณร่างกายถ้าเรากินโปรตีนเพียงพอเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราอิ่มขึ้นนึกถึงเวลาเราไปกินบุฟเฟ่ใช่ไหมคะหรือว่าเนื้อย่างอะไรนะ
หมูกระทะอะไรเงี้ยถ้าเรากินโปรตีนเยอะเนี่ยเราจะไม่หิวบางทีเนี่ยเรากินมื้อเย็นใช่ไหมคะเช้ามาเรายังไม่หิวเลยอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นผลมาจากโปรตีนเนี่ยช่วยทําให้เราอิ่มท้องนานเพราะเราอิ่มท้องนานเนี่ยเราก็จะไม่กินจุกจิกนะคะถ้าเกิดเรากินโปรตีนได้เยอะเนี่ยเราเห็นอะไรเราก็ไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นของที่เราชอบเนี่ยเราก็กินไม่ไหวเพราะว่าสมองเราเนี่ยสั่งแล้วว่าโอ้ไม่ไหวแล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าอยากกินเยอะไปกินของหวานเนี่ยแป๊บนึงอ่ะเราก็กินได้อีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นทริคของการที่ว่าจะกินเยอะๆแต่ว่าเราก็ไม่ควรกินเยอะค่ะกินเท่าที่ร่างกายเราบอกว่าเราอิ่มแล้วเราพอแล้วก็พอแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นปริมาณโปรตีนในอาหารโปรตีนเนี่ยหาได้ง่ายง่ายสุดไข่ใช่ไหมคะไข่หนึ่งฟองเนี่ยก็จะมีโปรตีนประมาณ6 ถึง 7 กรัมบางคนเนี่ยกินไข่แล้วบางคนบอกว่าถ้ากินไข่เราก็จะกลัวคอเลสเตอรอลเราก็ต้องกินไข่ทั้งฟองนะคะไม่ใช่แบบกินแต่ไข่ขาวไข่แดงไม่กินจริงๆเนี่ยประโยชน์เนี่ยของไข่เนี่ยมีทั้งฟองเลยแล้วอย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลไม่น่ากลัวถึงเราไม่กินนะคะคอเลสเตอรอลเนี่ยร่างกายเราก็สร้างอยู่แล้วเพราะมันจะคำนวณอยู่แล้วว่าไอ้ร่างกายเราจำเป็นต้องใช้คอเลสเตอรอลเท่าไหร่เราก็จะคำนวณออกมาเลยว่าร่างกายเราต้องใช้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินร่างกายก็สร้างน้อยลงนะคะหรือบางคนเนี่ยตัวที่มีโปรตีนสูงก็คืออาหารทะเลบางคนก็จะกลัวคอเลสเตอรอลในอาหารทะเลไม่น่ากลัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทานได้นะคะหรือถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์นะคะเราอาจจะเป็นโปรตีนจากพืชเนี่ยก็ทานได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองนะคะก็ช่วยได้หรือว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ของสถาบันนะคะโปรตีนเกษตรนะคะอันนี้ก็มีโปรตีนเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์เช่นเดียวกันเผื่อว่าเป็นทางเลือกสําหรับคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะอยากจะทานโปรตีนจากพืชเนี่ยก็ติดต่อโปรตีนเกษตรของสถาบันได้นะคะหรือในนมโยเกิร์ตเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมีโปรตีนส่วนใหญ่เนี่ยโปรตีนที่เขาเรียกแล้วนะมีกรดอะมิโนที่จําเป็นเนี่ยค่ะก็จะมาจากโปรตีนจากสัตว์แต่ถามว่ากินจากพืชได้ไหมกินได้แต่ต้องกินที่มันมีความหลากหลายเพื่อให้กรดอะมิโนที่จําเป็นเนี่ยครบนะคะเราก็ดูถ้าเป็นอาหารแปรรูปเนี่ยเราก็สามารถดูโปรตีนได้จากฉลากโภชนาการได้เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะเห็นพวกเดี๋ยวนี้อาจารย์ก็จะเดินในร้านสะดวกซื้อเนี่ยเราเขาก็จะรู้แล้วว่าแนวเขาเรียกนั้นแนวของอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยเราก็จะเน้นโปรตีนใช่ไหมคะเขาก็จะทานมีแบบอกไก่นึ่งไข่อยู่ในขายอยู่ในร้านสะดวกซื้อเราก็สามารถหาซื้อได้ถ้าเราเตรียมอาหารเองไม่ได้นะคะอาหารโปรตีนเนี่ยตอนนี้ก็เลยเริ่มแบบมีพวกสแน็คเพราะปกติสแน็คหรือว่าพวกขนมขบเคี้ยวเนี่ยก็จะเป็นพวกแป้งซะเป็นส่วนใหญ่เขาก็จะมีพวกสแน็คที่เป็นโปรตีนเพิ่มมากขึ้นหรือนมอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นนมเวย์โปรตีนขนมอะไรเงี้ยเขาก็จะโชว์ถึงปริมาณโปรตีนเพราะรู้แล้วว่าโปรตีนเนี่ยเป็นเขาเรียกนะเป็นเขาเรียกเป็นสารอาหารที่คนที่ต้องการควบคุมน้ําหนักเนี่ยต้องการนะคะแต่ถามว่าปัจจุบันเนี่ยเวลาเรากินอาหารเนี่ยทำไมเรากินอาหารแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องกินมีของเบรกอยู่ตลอดเวลาหรือว่าเรารู้สึกหิวเพราะว่าเราลองดูอาหารในมื้อของเราสิคะว่าเรามีโปรตีนเพียงพอไหมผัดซีอิ๊วนะคะถ้าเกิดเรากินเที่ยงเนี่ยอยู่ไม่ถึง5 โมงเย็นอยู่ไม่ถึงมื้อเย็นอยู่แล้วนะคะเราต้องหิวแน่นอนเพราะผัดซีอิ๊วมีแต่อะไรนะคะแป้งใช่ไหมคะมีผักมีหมูถึง5 ชิ้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้โปรตีนไม่พอยังไงเราก็ไม่อยู่ท้องอยู่แล้วขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่พอดูอาหารของเราแล้วดูแล้วน่าจะมีโปรตีนไม่พอมันก็ไม่แปลกที่เราจะหิวเพราะเรามีแต่แป้งใช่ไหมพอเรากินแป้งปุ๊บก็ไปสะสมเป็นพลังงานนะคะไม่อยู่ท้องนะคะหรือจะเป็นขนมเดี๋ยวนี้ขนมเบรกก็เป็นอาหารไทยใช่ไหมคะซึ่งอาหารขนมไทยนะคะแป้งและน้ำตาลเป็นองค์ประกอบหลักโปรตีนน้อยมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมที่เราชอบที่เรากินอยู่เป็นประจำเป็นอาหารเช้าของเราเป็นอาหารว่างของเรามีทั้งเขาเรียกนะคะแป้งและไขมันซึ่งเป็นสิ่งที่แนะนำว่าให้ควรเลี่ยงเพราะฉะนั้นเป็นแป้งและน้ำมันใช่ไหมคะเราก็กินแป้งก็ร่างกายไปใช้ที่เหลือไขมันแล้วก็ไปเก็บมันก็ไม่แปลกใจถ้าเรากินพวกนี้ยังไงเราก็น้ำหนักเราควบคุมลดลงได้ยากแน่นอนนะคะหรือถ้าเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแป้งนะคะอาจจะมีไก่ทอดอาจจะมีโปรตีนสักเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็ไม่เล็กน้อยก็เยอะอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นกินไก่ก็ดีขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าได้มีโปรตีนแต่ส่วนใหญ่อย่างอื่นเนี่ยก็คือแป้งเป็นหลักนะคะและแป้งแล้วก็แป้งทอดใช่ไหมคะโดนัทอย่างเงี้ยค่ะแป้งทอดก็มีผลต่อการลดน้ำหนักของเราแต่ยอมรับว่ามันอร่อยอาจารย์ก็กินนะคะแต่ว่าพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้กินให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยแต่บางทีก็แบบแหมซื้อมาแล้วกินนิดนึงครึ่งชิ้นพอหันไปอีกทีไม่รู้กินตอนไหนหมดชิ้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นพยายามอย่าเริ่มดีกว่านะคะอ่ะป
ริมาณโปรตีนในอาหารนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าในเนื้อสัตว์เนี่ยจะเป็นแหล่งของโปรตีนยกตัวอย่างเนี้ยถ้าเราโปรตีนสเต็ก1ชิ้นอาจจะได้โปรตีนถึง40กรัมนะคะถ้าเกิดสมมุติ2ขีดอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราต้องการโปรตีน40กรัมในขนมหรือในอาหารทั่วไปดูปริมาณสิคะว่าเราจะต้องกินเยอะแค่ไหนนอกจากโปรตีนแล้วยังได้พลังงานเยอะก็ไม่แปลกที่เด็กสมัยนี้ใช่ไหมคะเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยปกติสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยมีอะไรกินใช่ไหมคะแล้วก็หาของกินยากเดี๋ยวนี้เนี่ยเล่าเข้าร้านสะดวกซื้อเราก็หาอะไรกินได้ง่ายแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่แปลกว่าส่วนใหญ่จะมีแต่แป้งทอดอะไรเงี้ยค่ะมีแต่น้ําตาลมีแต่ขนมหวานถึงแม้ว่าเราจะมีเล่นกิจกรรมเยอะอะไรเงี้ยแต่ด้วยพลังงานที่เรากินมันเยอะกว่ากิจกรรมที่เรามีแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะคะเป็นในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นพลังงานที่สัตว์เขาเรียกนะเป็นพลังงานที่สะสมในร่างกายอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้น้ําหนักเราขึ้นได้นะคะอย่างที่อาจารย์แนะนําไปแล้วว่าเวลาที่เรากินโปรตีนเนี่ยให้กินโปรตีนที่มาจากธรรมชาติอย่างเช่นเนื้อกินอาหารทะเลอะไรเงี้ยค่ะเพราะนอกจากที่เราจะได้โปรตีนไขมันแล้วเนี่ยเรายังได้อื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นวิตามินแร่ธาตุที่สําคัญเลยว่าถ้าเรากินเนื้อสัตว์นะคะเราก็จะได้ประโยชน์จากเคล็ดวิตามินต่างๆในร่างกายของเราสังเกตสิคะว่าคนที่กินโปรตีนเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยป่วยหรือบางคนบอกว่าถ้าเกิดเรากินโปรตีนเยอะเนี่ยมันจะมีผลต่อไตเราไหมถ้าเราไม่ได้เป็นโรคไตอะค่ะเรากินได้ร่างกายเรายังเขาเรียกนะระบบร่างกายเรายังปกติอยู่ถามว่าเราสามารถกินโปรตีนได้เกินกว่าที่ร่างกายต้องการไหมสมองจะบอกเราเองเพราะว่าเรากินเยอะไม่ได้เหมือนเราไปกินบุฟเฟ่ใช่ไหมคะให้เราอยากกินแค่ไหนค่ะเราก็กินได้เท่านั้นแหละเรากินได้ไม่เยอะไปกว่านั้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะยกเว้นเราจะไปหลอกสมองของเราในการกินของหวานแล้วก็กลับไปกินใหม่เรื่อยๆนะคะเรามาถึงแล้วว่า intermittent fasting แต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกค่ะเวลาที่เราทานอาหารนะคะเอ้ยไม่ใช่เราควบคุมน้ำหนักมันจะถึงจุดนึงที่เราควบคุมปริมาณอาหารและน้ำหนักเราไม่ลงแล้วแล้วทำยังไงที่เราจะสามารถที่จะควบคุมน้ำหนักของเราลงได้เขาก็แนะนำว่าการที่น้ำหนักเราไม่ลงเนี่ยเป็นผลมาจากภาวะการดื้ออินซูลินใช่ไหมคะการที่เราจะลดภาวะการดื้ออินซูลินได้การที่เราจะลดบอดี้เซตเวทของเราได้เนี่ยเราจะต้องร่วมกับการที่เว้นช่วงเวลาในการกินเพื่อให้อินซูลินของเราเนี่ยไม่พุ่งจนเกินไปหรือว่าลดลงมาในระดับปกตินะคะเขาก็เลยมีการทำ IF หรือว่า intermittent fasting intermittent fasting ก็คือการเว้นช่วงการกินไม่ใช่การอดอาหารนะคะต้องแยกกันการอดอาหารอย่างเช่นความหมายคือเราเคยกินร่างกายเนี่ยเราเคยกินอยู่ประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่แล้วเราลดไปเหลือ 1,500 เนี่ยเรียกว่าการอดอาหารอาจารย์เน้นเลยนะการอดอาหารร่างกายเราก็จะเผาผลาญลดลงพอเรากลับไปกินเท่าเดิมโยโย่เอฟเฟคก็จะมาเพราะฉะนั้นเนี่ย intermittent fasting คือการกินอาหารปกติแต่เราต้องเว้นช่วงระยะเวลาในการกินนะคะเราก็จะช่วยลดภาวะการดื้ออินซูลินได้อันนี้ก็จะเป็นที่มาของคนที่แบบเรากินเยอะไม่ออกกำลังกายมันช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรอถามว่าช่วยได้นะคะอันนี้สำหรับคนที่แบบไม่อยากออกกำลังกายแต่อาจารย์ก็แนะนำนะคะออกกำลังกายมีประโยชน์กับเราค่ะให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะแต่บางทีแบบไม่อยากออกก็ได้นะคะทำ IF ช่วยด้วยควบคุมอาหารช่วยได้นะคะก็จะทำให้น้ำหนักตัวเราไม่อ้วนไม่เพิ่มจนเกินไปแล้วก็ช่วยในการลดน้ำหนักได้ค่ะเรามาดูการทำ IF นะคะIF เนี่ยคือการเว้นช่วงระยะเวลาในการกินเพื่อลดการกระตุ้นอินซูลินให้มีช่วงเวลาที่ร่างกายเราเนี่ยเอาน้ำตาลไปเก็บเป็นไขมันแล้วเอาดึงไขมันมาเป็นพลังงานได้นะคะเพราะเราลดเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ IF อย่างง่ายเลยนะคะเหมือนกับเราใช้ชีวิตปกติของเราเนี่ยกินอาหาร3มื้อเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการทำ IF แบบ4-4-12ความหมายก็คือเหมือนเราทำงานปกติเรากินอาหารเช้าใช่ไหมคะ7โมงเรากินอาหารใช่ไหมคะเราก็มาหยุดตอน8โมงใช่ไหมคะช่วง8โมงถึงเที่ยงงดไม่กินอะไรแต่กินน้ำได้นะคะอันที่ถึงว่าช่วงที่เราไม่กินเนี่ยเครื่องดื่มที่ไม่กระตุ้นอินซูลินอย่างเช่นน้ำเปล่ากาแฟดำชาดำชาเขียวอย่างเงี้ยได้ไม่ใช่แบบโอ้โห4ชั่วโมงไม่กินน้ำเนิ่มก็ไม่กินกินได้ค่ะจริงๆแล้วการที่ควบคุมอาหารเนี่ยเราต้องกินน้ำเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ของลำไส้ของเราแล้วก็ช่วยในการรักษาสมดุลหลายอย่างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินทานอาหารเช้าใช่ไหมคะ7โมงเลิก8โมงนะคะเว้นไปเลย8โมงถึงเที่ยงไม่กินพอกินอีกทีนึงเที่ยงถึงบ่ายโมงใช่ไหมคะก็เว้นไป4ชั่วโมงแล้วก็หยุดแล้วก็กินอีกทีมื้อเย็นประมาณ6โมงถึงทุ่มหนึ่งแล้วก็วนกลับมาเป็นรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสูตรของ IF ง่ายๆเลยอันนี้เราลองฝึกดูก่อนว่าแค่เรากินอาหาร3มื้อก็คือกระตุ้นอินซูลินแค่3ครั้งต่อวันเท่านั้นดูซิว่าร่างกายเราทนได้ไหมถ้าทนไม่ได้เนี่ยเราต้องไปปรับ
ไปปรับอาหารของเราแล้วเราว่าแสดงว่าโปรตีนในมื้ออาหารเราไม่พอแค่เราไม่กินกลางคืนเนี่ยก็ช่วยได้แล้วหรือบางคนบอกว่าเรากิน3มื้อเราเปลี่ยนช่วงเวลาได้ไหมได้ค่ะแต่ก็คือนับช่วงให้มันเว้นช่วงเท่านั้นเองอย่างเช่นสมมติคนตื่นเช้าตื่นมาตีสี่ปุ๊บกินตีห้าแล้วก็ไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆได้นะคะว่าเราเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือบางคนแบบเข้ากะได้นับไปเลยค่ะว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมของเราแต่เขาบอกว่าการที่จะทำ IF ได้ผลมากในการที่จะช่วยในการลดน้ำหนักอะค่ะเราควรเขาเรียกลดช่วงเวลาในการกินลงเหลืออยู่ประมาณก็คืออย่างน้อยเนี่ยเว้นช่วงนานถึง 6-12 ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีสูตรทำ IF มากมายเลยไม่ว่าจะเป็น 12-12 นะคะ 8-16 6-18 20-4 23-1 ได้หมดความหมายก็คือ 12-12 ก็คือกินก็คือกิน12เว้น12แต่ความหมายเนี่ยอาจารย์เข้าใจผิดมาตลอดเมื่อก่อนอาจารย์ทำ8/16คืออาจารย์กินเช้ากลางวันแล้วไม่กินเย็นใช่ไหมคะแล้วอาจารย์เข้าใจว่าอ๋อ8ชั่วโมงเรากินได้ตลอดจริงๆไม่ใช่นะคะกินให้น้อยครั้งที่สุดไปถึงว่าถ้า8/16อย่างเงี้ยค่ะกินเช้ากลางวันหรือกินกลางวันกินเย็นอย่างเงี้ยค่ะเรากินแค่2มื้อนะคะไม่ใช่8ชั่วโมงเรากินตลอดเลยนั่นความหมายก็คืออินซูลินเรากระตุ้นตลอดเวลาที่เขาเรียกนะ8ชั่วโมงที่เรากินอันนั้นไม่ได้ผลค่ะบางคนยังเข้าใจผิดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากินครั้งจำนวนครั้งให้น้อยที่สุดอย่างเข้าๆ 20/4 อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะกิน4ชั่วโมงอย่างเช่นกิน1ชั่วโมงแล้วอีก4ชั่วโมงเขาก็กินอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็หยุดยาวเลย20ชั่วโมงหรือถ้าเกิดสมมติว่าขั้นที่แบบ อยู่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็กิน1ชั่วโมงเว้น23ชั่วโมงก็คือใน1วันกินแค่ครั้งเดียวครั้งหนึ่งก็23กิน1ครั้ง1ชั่วโมงแล้วก็หยุดยาวไปเลย23ชั่วโมงก็คือใน1วันกินครั้งเดียวหรือบางคนจะใช้สูตรกินวันเว้นวันก็ได้อะไรเงี้ยมันแต่ถามว่าบางคนบอกว่าถ้าทำ IF เนี่ยเราจะเป็นลมไหมเราจะเป็นโรคกระเพาะไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเรากินอาหารไม่ตรงเวลาอันนี้ก็ต้องแบบความเชื่อเดิมๆของเราก็คือโรคกระเพาะไม่ได้เกิดจากการกินอาหารไม่ตรงเวลาโรคกระเพาะเกิดจากการติดเชื้อในกระเพาะอาหารของเราต้องไปรักษานะคะไม่ได้รักษาโดยการกินอาหารให้ตรงเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทำ IF ไม่ได้เป็นโรคกระเพาะแน่นอนค่ะอาจารย์ก็ทำนะคะอาจารย์เริ่มจาก8/16อาจารย์ก็รู้แล้วอ๋อเข้าใจผิดมาโดยตลอดนึกว่าแบบใน8ชั่วโมงเรากินอะไรก็ได้เลยแบบประมาทไปนิดหน่อยน้ำหนักก็ขึ้นนะคะตอนนี้ก็พยายามควบคุมอยู่แล้วก็ลองทำดูอ่ะทาน2มื้อลองเหลือทาน1มื้อก็ได้แต่ยังไม่เคยลองทำวันเว้นวันนะคะเขาก็เรียกอะไรนะคะบางคนเนี่ยเขาอดประมาณแบบ48ชั่วโมง72ชั่วโมง2วัน3วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจะทำให้เกิดอะไรนะร่างกายกินตัวเองก็คือลักษณะก็คือร่างกายมันจะเขาเรียกนะจะดึงพลังงานก็เลยดึงไขมันเก่าออกมาใช้อะไรเงี้ยแล้วก็มีโปรตีนก็คือเอากลับมาใช้ประโยชน์ได้เขาก็บอกว่าจะทำถ้าเกิดทำแบบนั้นได้เนี่ยจะทำให้ร่างกายอ่อนเยาว์เขาเรียกหรือเรียกว่าอะไรนะกลไกของออโตฟาจีอะไรเงี้ยคือร่างกายกินตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทำได้แต่ไม่ใช่โอ้โหทำบ่อยอะไรเงี้ยว่าแบบไม่งั้นอาจจะแบบร่างกายอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจจะมีการรวนได้แต่ก็ลองดูนะคะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างที่บอกค่ะเราต้องดูจากตัวเองก่อนว่าคือการทำไอเอฟไม่ใช่การอดอาหารเพราะฉะนั้นถ้าเรากินได้หนึ่งมื้อไม่ใช่ค่ะหนึ่งชั่วโมงในหนึ่งวันอย่างเงี้ยเราต้องไม่หิวแต่ถ้าเราหิวแสดงว่าสารอาหารที่เรากินไม่พอหมายถึงโปรตีนหรือไขมันที่เราไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กินหนึ่งมื้ออย่างอาจารย์กินหนึ่งมื้ออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ต้องสารอาหารอาจารย์ต้องในหนึ่งมื้อเนี่ยอาจารย์ต้องแบบบางทีเนี่ยต้องเอาอาหารมาเรียงกันเลยเพราะงั้นเดี๋ยวลืมกินไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูว่าไม่หิวช่วยได้แต่ไม่ใช่บอกโอ้โหหิวมากเลยแต่ก็ไม่กินอันนี้ไม่ได้นะคะมันเหมือนกับว่ามันเสียสมดุลร่างกายของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ IF เราทำได้เวลาไหนเราก็ทำได้เรานับชั่วโมงเอานะคะหรือว่าเขาเรียกเลยนะคะต้องดูตัวเราด้วยนะหรือว่าคนที่เป็นเบาหวานนะคะการทำ IF ปรึกษาหมอก่อนเพราะว่าการกินเพราะว่าเราทำ IF ด้วยลดน้ำตาลในเลือดเราไปด้วยแล้วยาเบาหวานมันก็ลดน้ำตาลในเลือดเราด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้เครียดน้ำตาลในเลือดเราต่ำจนเกินไปแนะนำปรึกษาหมอก่อนนะคะแต่คนปกติลองดูได้ไม่เป็นลมค่ะแน่นอนเพราะว่าพลังงานสะสมในร่างกายเราเยอะนะคะเอาไขมันมาใช้บ้างนะคะอย่างน้อยที่เห็นง่ายๆเลยเนี่ยน้ำหนักอาจจะไม่ได้ลดลงเยอะแต่สัดส่วนเราลดลงแน่ใครที่อยากลดพุงนะคะการทำ IF ช่วยได้การควบคุมน้ำตาลช่วยได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าการทำ IF นะคะลดการกระตุ้นอินซูลินร่วมกับการลดคาร์โบไฮเดรตนะคะลดการกระตุ้นอินซูลินแล้วเนี่ยกินโปรตีนให้พอแล้วก็
กินโปรตีนให้พอก็จะเป็นการรักษากล้ามเนื้อแล้วกินไขมันดีเพื่อให้ร่างกายไม่หิวไขมันดีนะคะเขาเรียกน้ำมันหมูทานได้กะทิทานได้นะคะไม่ต้องกลัวคอเลสเตอรอลแล้วนะคะโปรตีนเอาให้เต็มที่เลยเท่าที่ร่างกายเรารับได้ว่าเราอิ่มแล้วถ้าเกิดเราบอกว่าร่างกายอิ่มแสดงว่าสมองเราสั่งแล้วเราอิ่มเราก็ไม่ต้องกินเพิ่มแล้วนะคะอันนี้ก็ช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถทํา IF ยาวๆได้นะคะอาจารย์บอกแล้วอาจารย์ตอนนี้ขออาจารย์นะวันธรรมดานะคะอาจารย์ทานมื้อเดียวนะคะถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็อยู่กับครอบครัวนะคะจะแบบจะไม่ทานเลยนั่งดูเขากินก็กระไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปรับได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดถามว่าอาจารย์นี้ก็ยังทานขนมไหมก็ทานนะคะแต่ถ้าเกิดวันไหนเราแบบโอ้ต้องไปกินไอศกรีมหรือไปกินเลี้ยงเงี้ยเราก็ใช้การทํา IF เว้นระยะยาวๆเพื่อให้อินซูลินมันสงบลงอะไรเงี้ยก็ช่วยได้นะคะก็เลยรู้สึกว่าก็มีความสุขมากขึ้นเพราะว่าเรากินได้เยอะขึ้นแต่ว่าเราเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์กินพวกเครื่องนั้นนะคะสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายจริงโปรตีนอ่ะอร่อยนะคะเราทานได้เยอะๆฉันก็ชอบทานเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็มีความสุขในการกินอาหารแล้วน้ําหนักเราก็ไม่ได้ขึ้นมากด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการทำ IF ที่น้ำหนักเราไม่ลงแต่ว่าสัดส่วนเราดีขึ้นใช่ไหมคะ60แต่สัดส่วนไม่เหมือนกันเลยน้ำหนักเท่ากันหรือบางคนเนี่ยทำ IF น้ำหนักเพิ่มขึ้นแต่การเพิ่มขึ้นคือการเพิ่มของกล้ามเนื้อก็ไม่ได้ทำให้เราอ้วนขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของการทำ IF นะคะอย่างอาจารย์เนี่ยเสื้อผ้าไซส์ที่แบบเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่น้ำหนักมันขึ้นอ่ะอาจารย์เป็นไม่อยากเปลี่ยนไซส์เสื้อผ้าอะไรเงี้ยแต่ทำยังไงดีเลยก็เลยไปหาข้อมูลก็เลยรู้ว่าเอ้ยเราสามารถทําได้ทดลองกับตัวเองได้ก็เลยลองมาแชร์ประสบการณ์ให้ดูนะคะหรือว่าภาพนี้มันก็เป็นอีกตัวนึงอีกฝั่งนึงที่เป็นสัตว์ใช่มั้ยคะว่าเค้าเรียกอะไรนะคะที่ชอบสัตว์ที่ชอบทานเนื้ออะไรเงี้ยสังเกตสิคะเค้าก็จะไม่ค่อยอ้วนเพราะว่าเค้าจะทานเฉพาะในส่วนที่เค้าจะล่าเฉพาะตอนที่เค้าหิวเท่านั้นถ้าเราไม่หิวเราไม่กินก็ได้แต่ถ้าเป็นพวกสัตว์ที่กินพืชอะไรเงี้ยอันนั้นกินตลอดเวลานะคะแล้วก็แต่ก็เป็นตัวที่กินพืชเข้าไปแล้วก็ไปสังเคราะห์โปรตีนให้มันมีความเข้มข้นแล้วเรากินเนื้อสัตว์เข้าอีกทีนึงนะคะอันนี้หมายถึงพวกเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นเนื้ออะไรเงี้ยเราก็สามารถทานได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในภาพรวมของการควบคุมน้ําหนักแล้วก็การทํา IF นะคะอันนี้ก็ถ้ามีปัญหาสงสัยนะคะในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดให้ถามใช่มั้ยคะแต่ถ้าเกิดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่ออาจารย์ได้นะคะทั้งทาง LINE ID ทั้งโทรไปที่สถาบันเว็บไซต์นะคะแล้วก็อีเมลนะคะอันนี้ก็อาจารย์ก็จะจบในส่วนของการบรรยายนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นส่วนของคำถามนะคะอาจารย์นะคะตอนนี้มีคำถามเข้ามาจากทางห้องแชทนะคะที่จะสอบถามอาจารย์ค่ะก็จะเป็นประเด็นเรื่องในเรื่องของหญ้าหวานค่ะอาจารย์ว่าหญ้าหวานมีโทษหรือประโยชน์ยังไงบ้างอาจารย์จะพอจะอธิบายในประเด็นนี้ได้ไหมคะอาจารย์ได้ค่ะจริงๆหญ้าหวานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสารทดแทนน้ำตาลนะคะคือความหญ้าหวานเนี่ยด้วยความที่ความหวานจะหวานกว่าน้ำตาลหญ้าหวานเนี่ยคือจะหวานอาจจะไม่แน่ใจหญ้าหวานหญ้าหวานเนี่ยจะหวานประมาณ10เท่าแต่ว่าที่เขาใช้ในอาหารเนี่ยเขาจะใช้เป็นสารสกัดจากหญ้าหวานหรือเขาเรียกว่าเซเวโอไซด์อะค่ะอันนั้นจะหวานกว่าน้ำตาล300เท่านะคะซึ่งเวลาที่หวานกว่าน้ำตาล300เท่าเวลาเราใส่ในอาหารเนี่ยเราจะใส่น้อยมากพอเราใส่น้อยเนี่ยไม่ให้พลังงานก็ดีก็คือไม่ให้พลังงานนะคะแล้วก็จากงานวิจัยเขาก็จะบอกหญ้าหวานเนี่ยไม่กระตุ้นอินซูลินนะคะก็สามารถใช้ในพวกผลิตภัณฑ์อาหารได้แต่ว่าจากประสบการณ์ของอาจารย์ที่ใช้หญ้าหวานในอาหารเนี่ยก็คือข้อดีก็คือไม่ให้พลังงานแต่ข้อเสียก็คือรสชาติมันจะไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่ก็คือมันจะมีความขมเล็กน้อยขมปลายอะค่ะเหมือนหวานจนขมอะไรเงี้ยค่ะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าชิมผลิตภัณฑ์เนี่ยน้ำตาลอร่อยสุดแล้วค่ะนะคะอันนี้ก็แต่ถามว่าใช้หญ้าหวานเป็นทางเลือกได้สำหรับการที่คนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลนะคะแล้วก็มีประเด็นค่ะสนใจน้ำตาลที่เป็น low GI ค่ะอาจารย์เนื่องจากครอบครัวเป็นเบาหวานแล้วก็ NCD ค่ะอาจารย์มีแนะนำที่เป็นแบบตัวน้ำตาล low GI ไหมคะอาจารย์น้ำตาล low GI เหรอคะก็ต้องเป็นสารให้ความหวานนะคะมันไม่มีบางคนเคยถามอาจารย์ว่าน้ำผึ้งใช่ไหมคะ low GI แต่น้ำผึ้งมีน้ำตาลฟรุกโตสน้ำตาลมะพร้าว low GI เพราะน้ำตาลมะพร้าวก็เป็นน้ำตาลฟรุกโตสเพราะฉะนั้นน้ำตาลจริงๆอ่ะไม่น้ำตาล low GI แต่น้ำตาลไฮฟรุกโตสอ่ะค่ะมันก็เลยไม่ค่อยเหมาะถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานจริงๆอ่ะค่ะก็แนะนำว่าก็ควรจะกินสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลมากกว่านะคะค่ะแล้วก็มีประเด็นนะคะอาจารย์บางคนแบบกินหวานๆแต่ว่ายังผอมอยู่เขาถามว่าเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์อะไรนะคะอาจารย์ไม่ได้ยินถ้ากินเหมือน
หวานๆ นะคะกินอาหารที่มีรสชาติหวานแต่เขายังผอมอยู่เป็นเพราะอะไรคะอาจารย์ถ้ากินหวานๆผอมอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องอัตราการเผาผลาญของร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอันนั้นอาจจะต้องไปแบบลองถ้าคำว่าผอมเนี่ยผอมมากไหมอะไรเงี้ยอาจจะต้องไปปรึกษาหมออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดบางทีก็ดีนะคะแต่ถ้าจะมองในมุมมองขอกินแล้วไม่อ้วนเนี่ยดีจังเลยก็คืออัตราการเผาผลาญของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็ต้องดูว่าผอมมากไหมยังอยู่ในเกณฑ์ที่น้ำหนักที่กำหนดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็มีประเด็นค่ะอาจารย์ซูโครสไม่เหมาะกับคนเบาหวานใช่ไหมคะแล้วก็โปรตีนผงชงน้ำมีส่วนผสมของซูโครสไหมคะอาจารย์เลยไม่กล้ากินซูโครสเหรอคะใช่ค่ะกูโคสหรือซูโคสนะคะในนี้เขียนว่าอ๋อน่าจะเป็นกูโคสค่ะอาจารย์น่าจะเป็นกูโคสเนี่ยปกติถ้าต้องอธิบายก่อนน้ำตาลทรายเนี่ยคือน้ำตาลซูโคสใช่ไหมคะน้ำตาลซูโคสเป็นน้ำตาลเรียกน้ำตาลไดซัคคารายโมเลกุลคู่อะค่ะเป็นกูโคสกับฟุกโตสอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดน้ำตาลกูโคสอย่างเช่นแบะแซอะไรเงี้ยค่ะลูกอมอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้กูโคสไซรัปอันนั้นอะก็คือจะทำให้น้ำตาลในก็จะเรียกในนั้นค่าGI จะสูงมากก็จะกระตุ้นอินซูลินได้ค่อนข้างสูงกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เหมาะกับคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเพราะว่าเบาหวานเองเนี่ยก็คือเราแทบจะพยายามลดให้ได้มากที่สุดไปประมาณน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าต้องดูว่าในเครื่องดื่มเวย์โปรตีนผงใช่ไหมคะหมายถึงเมื่อกี้ก็ถ้าเป็นเบาหวานเลยเนี่ยถ้าก็คือควรเลี่ยงเพราะเดี๋ยวนี้เครื่องดื่มเวย์โปรตีนผงอ่ะเขาก็จะมีแบบไม่เติมน้ำตาลก็ได้นะคะอันนี้ก็ช่วยได้ก็คือเป็นโปรตีนด้วยแล้วก็ไม่มีน้ำตาลด้วยก็จะเหมาะกับคนที่เป็นเบาหวานค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของน้ำตาลน้ำหวานปัจจุบันนะคะอาจารย์ที่เป็นน้ำตาล 0% จัดว่าน้ำตาลที่เขาใส่เป็นประเภทไหนแล้วมันกระตุ้นอินซูลินไหมคะอาจารย์น้ำหวานที่เป็น 0% ค่ะถ้าเป็นน้ำหวานที่แบบเขาบอกว่าหวาน 0% ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะใช้สารให้ความหวานนะคะสารให้ความหวานจริงๆเนี่ยก็กระตุ้นอินซูลินเหมือนกันนะคะค่ะแต่ว่าก็ข้อดีก็คือไม่ให้พลังงานแต่จริงๆอย่างที่บอกว่าอาหารทุกอย่างเนี่ยมันกระตุ้นอินซูลินหมดเลยถึงแม้ว่าเขาจะใช้สารให้ความหวานแต่ในตัวอื่นๆในเครื่องก็เลยในส่วนผสมของเขาอะค่ะก็มีส่วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะกระตุ้นอินซูลินให้น้อยที่สุดอย่างเช่นไม่ทานบ่อยไม่ทานจุกจิกอันนี้ก็จะช่วยได้ก็คือไม่ว่าเราจะอยากกินอะไรอย่างเช่นอาจจะกินขนมอย่างเงี้ยขนมเค้กที่เราซื้อมาอย่างเงี้ยค่ะก็รวบมื้อให้หมดเลยนะคะก็คือมากินในมื้อหลักๆของเราจะมื้อเช้าก็ได้มื้อกลางวันก็ได้หรือมื้อเย็นก็ได้นะคะอย่าพยายามย่อยมื้ออะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอินซูลินมันจะกระตุ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็จะสูงไม่มีวันลงเลยจนกว่าเราจะนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เลยทำให้มีผลต่อการลดน้ำหนักได้อะค่ะค่ะแล้วก็สอบถามเข้ามาค่ะถ้าเกิดกล้ามเนื้อเริ่มหายเราจะมีวิธีไหนที่จะเติมโปรตีนเข้าไปให้กล้ามเนื้อแข็งแรงค่ะอาจารย์ก็เราก็กินนะคะกินอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราก็เรียกว่าอะไรนะคะเราจะมีแหล่งเขาเรียกนะรวมโปรตีนของเราอะค่ะเราต้องกินเข้าไปเติมอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่ให้ร่างกายขาดโปรตีนนะคะซึ่งจริงๆถามว่าโปรตีนเนี่ยเรากินได้จากอาหารจากไหนก็ได้นะคะก็คือมีแหล่งโปรตีนไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะโปรตีนจากพืชก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยเขาเรียกอะไรนะคะไม่ค่อยทานโปรตีนบางคนแบบอย่างผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะสังเกตเวลาเขากินอาหารเนี่ยเขาจะกินอะไรนะคะน้ำพริกผักอะไรเงี้ยไม่อยากจะกินโปรตีนเพราะไม่อยากจะเคี้ยวอะไรเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะกินแบบพวกคอลลาเจนเสริมก็ได้เพราะว่าจริงๆคอลลาเจนก็คือโปรตีนเข้มข้นหรือจะกินเวชงเวก็ได้เหมือนกันก็คือทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายเราไม่ขาดโปรตีนนะคะแล้วร่างกายเราก็จะแข็งแรงสังเกตผู้สูงอายุนะคะใครกินโปรตีนถึงนะคะเรียวแรงไม่เคยตกอยู่แล้วนะคะแล้วก็แข็งแรงเดินออกกำลังกายได้เป็นปกติเลยคนที่ไม่แข็งแรงส่วนใหญ่ก็คือกินโปรตีนไม่พอค่ะแล้วก็มีสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมนะคะในกาแฟผสมสารสกัดสมุนไพรจะใช้ซูคราโลสเคลมว่าเป็นคนเป็นเบาหวานใช่ค่ะเพราะว่าซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานนะคะซูคราโลสเนี่ยอาจารย์ก็ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์ทดลองเหมือนกันนะคะซูคราโลสเนี่ยจะมีความหวานมากกว่าน้ำตาล600เท่าปริมาณการใช้จะน้อยมากก็ใช้สำหรับการควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดได้ก็คือมันไม่มีน้ำตาลนะคะแต่ถามว่าเขาก็จะมีข้อแนะนำว่าบางทีเนี่ยเรากินสารให้ความหวานแทนใช่ไหมคะความรู้สึกหวานอยู่ถ้าสามารถเราสามารถลดได้ก็คือกินหวานให้น้อยลงได้เนี่ยมันจะดีมากก็คือให้ลิ้นเราชินกับการที่เราไม่กินหวานนะคะอย่างเหมือนอาจารย์เนี้ยอาจารย์เมื่อก่อนสมัยก่อนอาจารย์กินกาแฟก
ินหวานอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ค่อยๆว่าเอ้ยเราคาเฟอีนใช่ไหมคะลดน้ําตาลก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆลดแล้วก็เปลี่ยนเป็นนมอะไรเงี้ยเพราะเราต้องการแคลเซียมใช่ไหมคะแล้วก็เอ้ยลองที่ว่าทําไมเขาควรต้องกินกาแฟดําได้ก็ลองดูก็เปลี่ยนตอนนี้ก็เราก็สามารถกินกาแฟดําได้แล้วก็ติดไม่ติดหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเวลากินอะไรหวานๆจะกาแฟนะทานไม่ได้เลยถ้ามันหวานค่อยๆปรับค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะชินกับอาหารที่ไม่หวานได้กินนมไม่หวานได้กินกาแฟไม่หวานได้อะไรเงี้ยก็จะดีแต่ถ้าเกิดในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะใช้สารให้ความหวานช่วยได้แล้วค่อยๆลดลงเรื่อยๆเพื่อให้การรับรสของเราเนี่ยชินกับอาหารค่ะแล้วก็เป็นสารทดแทนน้ำตาลนะคะอาจารย์ตัวไหนที่ไม่เหมาะกับคนเป็นเบาหวานบ้างคะอาจารย์ที่ควรหลีกเลี่ยงเลยอะค่ะใช้ได้หมดนะคะเพราะว่าคนเป็นเบาหวานเนี่ยปัญหาก็คือเวลาเรากินน้ำตาลเข้าไปเนี่ยมันจะไปเพิ่มน้ำตาลในกระแสเลือดใช่ไหมคะสารให้ความสารทดแทนความหวานก็คือไม่มีน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นทานได้ค่ะค่ะแล้วก็มีคำถามเข้ามาเพิ่มเติมนะคะสำหรับคนที่เป็นไขมันพอกตับสูงมีน้ำตาลตัวไหนแนะนำไหมคะอาจารย์ก็งดการกินน้ำตาลค่ะถ้าไขมันพอกตับนะคะแล้วพยายามที่จะเพื่อดึงไขมันมาใช้อ่ะค่ะเพราะเราพอจริงๆเนี่ยก็คือจริงๆถามว่าเราไม่กินน้ำตาลร่างกายเราอยู่ได้นะคะหมายถึงว่าเราก็กินข้าวกินเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตอะค่ะแล้วก็พยายามทำ IF ลดเขาเรียกนั้นกินให้น้อยที่สุดใช่ไหมคะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอร่างกายเราเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราต่ำปุ๊บเนี่ยค่ะร่างกายก็จะไปเอาไขมันนะคะมาเขาเรียกนั้นมาสลายเป็นน้ำตาลแล้วก็ใช้เป็นพลังงานได้แล้วก็สามารถลดอาการไขมันพอกตับได้ไม่มีน้ำตาลอะไรไปช่วยลดไขมันพอกตับมีแต่ลดไม่กินน้ำตาลค่ะนะคะแล้วก็การใช้น้ำตาลเรื่องกล้วยนั้นค่ะเพราะว่าป่วยแล้วก็ฟอกไตจะอันตรายไหมคะอาจารย์น้ำตาลหรอทางกล้วยก็เป็นน้ำตาลคือจริงๆแล้วถามว่ามันไม่ให้พลังงานนะคะแล้วก็ไม่ได้เพิ่มน้ำตาลในเลือดเนี่ยก็สามารถทานได้มันก็มีคุณสมบัติไม่คล้ายๆย่าหวานนะคะที่เป็นน้ำตาลที่มาจากธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะที่ไม่ให้พลังงานนะคะพอดีอาจารย์ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับหล่อทางกล้วยอะค่ะแต่เคยได้ยินว่ามันเหมือนกับมันให้รสหวานในธรรมชาติต้องดูว่ามันไม่ได้เพิ่มหรือว่าไม่มีส่วนประกอบของกลูโคสอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะช่วยเบาหวานได้อะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกค่ะว่าพยายามลดการกินของหวานได้การใช้สารให้ความหวานเนี่ยจริงๆตอนเนี้ยสารให้ความหวานเราก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะเป็นอันตรายในอนาคตหรือเปล่าแต่ตอนนี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีถ้าเราจะไม่ทานหวานแต่ถ้าเราลดความรู้สึกว่าเรากินของหวานได้ลดลงเนี่ยจะดีมากเลยค่ะจากสารให้ความหวานด้วยจากน้ำตาลด้วยจะดีค่ะค่ะแล้วก็สอบถามกันเข้ามาก็คือมีสอบถามว่าการดื่มน้ำหวานที่ใช้สารความหวานแทนน้ำตาลนะคะเหมือนจะรู้สึกแสบคออาการนี้คืออาการผิดปกติไหมคะแต่ว่าถ้าทานน้ำหวานที่เป็นน้ำตาลปกติอะค่ะก็จะไม่รู้สึกอะไรค่ะอาจารย์อ๋ออันนั้นเป็นผลมาจากเขาเรียกว่าเป็น after taste ของตัวสารให้ความหวานนะคะสารให้ความหวานกินเวลากินน้ำตาลเนี่ยความหวานมันจะหายไปอะค่ะแต่เวลาเรากินสารให้ความหวานนะคะมันจะหวานติดคอแล้วมันก็จะหวานขึ้นเรื่อยๆกินเข้าไปมันก็จะหวาน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 ติดคือน้ำลายก็ยังหวานอยู่อันนั้นเป็นปกติของสารให้ความหวานเพราะฉะนั้นเวลาเรากินพวกอาหารที่เป็นสารให้ความหวานเราจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ธรรมชาติไม่เหมือนกินน้ำตาลนะคะเป็นปกติค่ะของสารให้ความหวานค่ะแล้วก็การทำ IF อะค่ะต้องทำนานเท่าไหร่ถึงจะทำให้น้ำตาลแล้วก็ไขมันลดลงคะอาจารย์ยังไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะแต่ว่าน้ำตาลไขมันสูงหมอให้ลดน้ำหนักสัก5กิโลอะค่ะอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วถามว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะจริงๆเราก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตตัวเราเองด้วยนะว่าภาวะการดื้ออินซูลินเราลดหรือยังอย่างภาวะการดื้ออินซูลินอย่างง่ายๆสุดเลยก็คือง่วงใช่ไหมคะอันที่2ก็คือมีพุงถ้าเราลดพุงได้เส้นรอบเขาเรียกนะเส้นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะพุงอะค่ะขนาดของพุงของเราลดลงเนี่ยภาวะการดื้ออินซูลินเราก็จะลดลงไปด้วยนะคะอันนี้ก็หิวบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูได้จากภาวะการดื้ออินซูลินได้ก็จะช่วยลดได้นะคะบอกไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเขาเรียกนะร่างกายของแต่ละคนนะคะแต่ก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้ก็น่าจะดีอาจจะใช้เวลาอย่างอาจารย์เนี่ยก็ประมาณ2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยก็จะเริ่มเห็นแล้วแต่น้ำหนักพอเราเริ่มแต่ง่ายสุดเลยค่ะถ้าเราลดปริมาณน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตเนี่ยลงเร็วมากภายใน
อาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยน้ำหนักลงเลยนะคะแต่พอถึงจุดๆนึงแล้วมันก็จะนิ่งแล้วคราวนี้ก็ใช้การทำ IF ช่วยก็ช่วยพยุงได้แต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์กินเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะเรารู้แล้วว่าเรารู้วิธีว่าเราจะกินยังไงที่ทำให้เราไม่ได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นนะคะค่ะแล้วก็คอลลาเจนแบบผงอะค่ะมีผู้สอบถามว่ามีคนบอกว่าผู้ผลิตใส่แป้งผสมเราจะทราบได้อย่างไรคะเพราะว่าในฉลากไม่ได้บอกงั้นเราก็ต้องเลือกคอลลาเจนที่มีฉลากโภชนาการนะคะอันนั้นเขาจะบอกเลยเพราะว่าอย่างเวโปรตีนอย่างเงี้ยเขาจะระบุเลยว่า1สกู๊ปเนี่ยมีโปรตีนเท่าไหร่ใช่ไหมคะถ้า1สกู๊ปมีโปรตีน27กรัมอะไรอย่างเงี้ย30กรัมมีโปรตีน27กรัมมันก็คือเป็นโปรตีนปกติของในกลุ่มพวกไอโซเลตไม่ใช่ค่ะไอโซเลตโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าไปซื้อคอลลาเจนใช่ไหมคะว่าเขามีโปรตีนจริงหรือเปล่าต้องดูจากคอลลาเจนที่ได้มาตรฐานนะคะเดี๋ยวนี้ก็ขายเยอะนะคะในร้านสะดวกซื้ออะไรเงี้ยเพราะบางคนเนี่ยแบบว่าไม่กินกินคอลลาเจนเนี่ยกินโปรตีนได้เหมือนกันค่ะถ้ากินโปรตีนก็ถือว่าก็เป็นแหล่งโปรตีนแต่อย่างที่บอกว่าเราควรกินอาหารที่มาจากธรรมชาติกินเสริมได้แต่ว่าอย่ากินเป็นหลักอะไรเงี้ยค่ะการกินกาแฟผสมน้ำผึ้งมีประโยชน์ไหมคะอาจารย์ตรงนี้กำลังฮิตเลยค่ะกาแฟผสมน้ำผึ้งเหรอคะก็เราก็น้ำผึ้งก็มีน้ำตาลฟรุกโตสอะค่ะทานได้แต่อย่าทานเยอะค่ะแต่ถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักเราจะควบคุมปริมาณฟรุกโตสอะไรเงี้ยก็ไม่ทานจะดีกว่าแต่ถามว่ามีประโยชน์ค่ะหมายถึงว่าน้ำผึ้งเองก็มีประโยชน์เพราะว่าน้ำผึ้งถ้าเกิดเราต้องสมมติเราขัดเขาเรียกอะไรนะคะรู้สึกอยากสดชื่นหรือว่าไปทำงานมาเหนื่อยๆอะไรเงี้ยทานได้แต่ไม่ทานเยอะก็ดูสิคะว่าน้ำตาลไม่เกินเท่าไหร่นะ6ช้อนชาใช่ไหมคะไม่เกิน24กรัมทานได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของลำไยแห้งค่ะอาจารย์ใช้แทนน้ำตาลได้ใช่ไหมคะได้ค่ะเพราะมันก็หวานเหมือนกันค่ะได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของท่านที่ชอบทานชาจีนสอบถามเข้ามาค่ะว่าการกินน้ำชาจีนชงร้อนสามารถลดไขมันได้จริงไหมคะอาจารย์มันไม่เชิงเป็นการลดไขมันนะคะมันแค่ไม่เติมไขมันเข้าไปเท่านั้นเองที่ไม่ใส่น้ำตาลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในการกินชาจีนใช่ไหมคะมันไม่มีพลังงานเนี่ยค่ะไม่มีน้ำตาลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแค่ไม่เติมพลังงานเข้าไปเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เป็นการช่วยการลดไขมันเกิดจากการที่เราไม่ได้กินน้ำตาลเข้าไปแล้วเราดึงไขมันเก่ามาใช้มันน่าจะเป็นในทางนั้นมากกว่าค่ะค่ะแล้วก็มีสอบถามเข้ามาว่าพุงขนาดเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมค่ะตอนนี้ส่วนสูง150ค่ะอาจารย์150เซนติเมตรอะไรนะคะอะไรอาจารย์ขนาดพุงอะค่ะรอบเอวควรเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมถ้าเกิดถ้าเหมือนเราสูง150ถ้าจำไม่ผิดนะคะก็จะมีรอบเอวของผู้หญิงไม่น่าจะเกิน80เขาไม่ได้ดูว่าส่วนสูงกันนี้เท่าไหร่นะคะแต่รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดถ้าผู้หญิงไม่เกิน70หรือ80อาจารย์ไม่แน่ใจนะเพราะอาจารย์ก็วัดอยู่ของอาจารย์ยังไม่เกิดภาวะดื้ออินซูลินนะคะไม่เกินคือเราสังเกตได้ถ้าเราไม่มีพุงอะค่ะเราก็วัดเอวของเราใช่ไหมคะผู้หญิงน่าจะไม่เกิน80หรือผู้ชายไม่เกิน90อะไรสักอย่างนึงเนี่ยค่ะลองดูนะคะแต่ไม่แน่ใจในตัวเลขนะคะค่ะมีผู้อบรมแชร์มาค่ะไม่เกิน80ค่ะถ้าเป็นผู้หญิงแสดงว่าตัวเลขยังได้อยู่เพราะรู้สึกของอาจารย์น่าจะอยู่ราวๆสัก75อีกนิดนึงนะคะแต่เมื่อก่อนโอ้โหพยายามแบบลดยังสังเกตนะคะอย่างที่บอกเราทํา IF บางทีเราจะตกใจว่าน้ำหนักเราทำไมไม่ลงนะแต่สัดส่วนเราจะลดลงอย่างน้อยเนี่ยกระโปรงเราใส่ได้ไม่แน่นแน่นอนนะคะอันนี้ช่วยได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเหมือนสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำ IF ครั้งแรกอะค่ะตอนนี้อายุ29ค่ะเราควรทำกี่ชั่วโมงดีคะอาจารย์เพิ่งทำครั้งแรกเลยจริงๆเริ่มถ้าเริ่มต้นนะคะอาจารย์แนะนำแบบกินครบ3มื้อก่อนถ้าเราค่อยๆขยับมื้อไปเรื่อยเราอย่างปกติเราเว้น4ชั่วโมงใช่ไหมคะเราถ้าเราขยับ6ชั่วโมง7ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วแต่เราเลยขยับได้แต่สิ่งที่อันนึงที่ต้องระวังก็คือเวลาที่เราขยับมื้อค่ะอย่ากินมื้อดึกอย่างน้อยเนี่ยเราควรทิ้งช่วงระยะเวลาการกินเนี่ยก่อนนอนนะคะไม่ควรจะ3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนนอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติเรากินไม่เกิน2ทุ่มใช่ไหมเกิดเรานอน5ทุ่มอะไรเงี้ยเกิดเราไปกิน3ทุ่มอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วเราจะนอน4ทุ่มอันนี้ไม่ควรนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเว้นระยะไปเรื่อยๆแล้วบางคนบอกว่าต้องกินอาหารเช้าอะไรเงี้ยบางทีถ้าเราตื่นสายเราไม่ต้องกินก็ได้ใช่ไหมคะแล้วข้อดีของการทำ IF ข้อหนึ่งที่อาจารย์รู้สึกได้กับตัวเองก็คือเ
ไม่ต้องไปหาอะไรกินเยอะยิ่งกินมื้อเดียวพอแล้วก็ไม่ต้องหาอะไรกินแล้วมีเวลาทําอย่างอื่นได้เพิ่มเติมอีกอะไรเงี้ยหรือว่าทาน2มื้อจังก็สลับไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าแบบเราต้อง IF กินเช้ากินกลางวันนะคะบางวันเนี่ยถ้านันยุ่งตอนเช้าต้องไปข้างนอกแต่เช้าจังก็ไม่กินเช้าจังก็ไปกินกลางวันแล้วก็มากินเย็นพอกินเย็นเสร็จเช้าเราก็จะไม่ค่อยหิวเราก็ไม่กินก็ได้หรือบางทีเช้าไม่สะดวกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะต้องออกไปข้างนอกตอนกลางวันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ไม่กินกลางวันอาจารย์ก็กินเช้าแล้วบางทีก็ข้ามไปกินเย็นก็มีหรือบางวันแบบไปกินเย็นเช้ายังไม่หิวกินกลางวันแล้วรู้สึกว่าไปกินเยอะก็ข้ามมื้อไปเลยก็คือวันเดียวอันนี้สลับได้แล้วแต่สูตรแล้วแต่ร่างกายเราไม่หิวไม่ต้องกินค่ะเพราะฉะนั้นรู้จากอาหารของเราได้เลยว่าเราได้รับสารอาหารเพียงพอถ้าเราได้โปรตีนไขมันเพียงพอค่ะส่วนใหญ่เราจะไม่หิวทําได้ลองดูนะคะอาจารย์เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยว่าบางคนจะกลัวเป็นลมไม่เป็นลมไม่เป็นลมแน่นอนแต่ค่อยๆฝึกอย่าฝืนอย่างเช่นบางคนไม่เคยทำอะไรเงี้ยแล้วทำแบบ23/1เลยมีสิทธิ์ค่ะอันนั้นเป็นลมแน่นอนนะคะเพราะว่าเราต้องปรับให้ร่างกายเราดึงไขมันมาใช้ก่อนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าร่างกายเราดึงไขมันมาใช้ได้ก็คือเราไม่หิวภายใน6 ชั่วโมงหรือภายในข้ามมื้อค่ะเราไม่หิวอะแต่ไม่ใช่บอกโอ้ยหิวจะตายแล้วแต่ว่ายังทนในการทำไอเอฟอยู่ไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าพอร่างกายเราเกิดความเครียดอะค่ะมันจะเกิดการอะไรฮอร์โมนเราจะแปรปรวนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำ IF แบบที่เราไม่เครียดด้วยนะคะก็คือเราไม่หิวค่ะค่ะดูจากอาหารที่เรากินก่อนนะคะว่าเราทำได้ไหมเหมือนอาจารย์เขาเรียกอะไรนะคุยกับจนแบบนี้อาจารย์คุยกับเด็กๆที่ทำงานเนี่ยพอเห็นอาจารย์เขาแบบทุกคนเอาขนมหลบหมดเลยอะไรเงี้ยทำโอ้ยแล้วแต่สะดวกเลยอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบถามว่ากลางวันกินอะไรหิวไหมเขาบอกเขาทนไม่ได้หรอกเพราะเขากินผัดซีอิ๊วมันแน่นอนอยู่แล้วผัดซีอิ๊วมีแต่แป้งใช่ไหมคะเราอยู่ไม่ถึงเย็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเพิ่มหรือเรากินอะไรนะคะผัดกะเพราอะไรเงี้ยค่ะเราก็อิ่มท้องมากขึ้นเพิ่มไข่หรือบางทีอาจารย์บอกขอไข่2 ฟองได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็เอาเตได้อะไรเงี้ยหรือว่าเดี๋ยวนี้บางทีกินผัดกะเพราไปที่ร้านมึงวันนั้นไปกินอาหารข้างนอกคือจริงๆอ่ะเวลาที่เราจะเตรียมอาหารให้สำหรับพอของเราเนี่ยเรากินอาหารข้างนอกเนี่ยโปรตีนเราไม่พอแน่นอนอาหารที่มีโปรตีนสูงส่วนใหญ่ราคามันจะแพงใช่ป่ะคะบางทีอาจารย์สั่งเนี่ยอย่างเช่นเอากะเพราไม่เอาข้าวอย่างเงี้ยบางทีร้านอาหารเขาบอกเขาไม่มีราคานี้เขาคิดราคาให้ไม่ถูกเขาทำให้ไม่ได้อ่ะก็ได้ถึงเอามาเราก็ไม่อยากให้มันเสียข้าวเพราะเราจะไม่กินใช่ไหมคะเราจะกินแต่เขาเรียกนะกินแต่กะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นกะเพราแล้วเป็นไข่ดาว2 ฟองได้ไหมแล้วก็ไม่เอาข้าวหรือเอาข้าวนิดเดียวอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกเดี๋ยวไม่อิ่มเราไม่อยากกินเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบจะเอามามันก็เสียเปล่าๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่เราปรับได้หรือแม้กระทั่งอาจารย์กินอะไรนะคะต้มเลือดหมูแล้วก็ดูว่ามันดูมันไม่เยอะอะไรเงี้ยอาจารย์ก็มีไข่ต้มไหมขอไข่ต้มเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราอิ่มท้องได้นานขึ้นนะคะอันนี้เราก็แล้วแต่เราเพิ่มโปรตีนเหมือนอย่างที่บอกว่าเราอาจจะกินแบบเขาเรียกเลยนะคะกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วรู้สึกว่าโปรตีนไม่พอเรากินเวเสริมก็ได้เหมือนกันนะหรือนมโยเกิร์ตอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนได้เหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็มีประเด็นถัดไปค่ะอาจารย์เคยได้ยินมาว่าตุ่มติ่งเนื้อที่ขึ้นตามคอค่ะเกิดจากการบริโภคน้ำตาลมากเกินไปทำให้ร่างกายขับออกมาทางผิวหนังอันนี้จริงไหมคะอาจารย์อาจารย์ไม่เคยได้ยินนะคะก็เลยให้ข้อมูลไม่ได้ต้องขอโทษจีนึงเดี๋ยวเอาลองไปหาข้อมูลดูนะคะได้ค่ะอาจารย์มาที่ประเด็นถัดไปค่ะแจ้งว่าเคยทำ IF 8/16มา3 เดือนค่ะน้ำหนักลดลงมา2 กิโลแล้วก็เว้นไป2 เดือนกลับมาทำ IF อีกครั้งหนึ่ง8/16เหมือนเดิมน้ำหนักไม่เพิ่มแต่ว่าไม่ลดลงอีกเพราะอะไรคะอาจารย์ก็ร่างกายเราปรับบอดี้เซตเวทของเราไปแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าบางคนนะคะแค่ปรับอาหารไม่ทำ IF น้ำหนักก็ลงแล้วแต่บางคนเนี่ยปรับอาหารต้องทำ IF บางทีทำ IF 8/16น้ำหนักไม่ลงก็ต้องยืดระยะเวลาในการทำ IF เข้าไปอีกก็จะช่วยได้เหมือนอาจารย์นี้น้ำหนักอาจารย์คงที่อาจารย์ก็ทำ8/16ใช่ไหมคะอาจารย์ก็เลยลองดูว่าอาจารย์ลองยืดซิว่าอาจารย์จะทำ23/1ได้ไหมอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็แล้วแต่อาหารที่เรากินพอเอาไปข้างนอกปุ๊บเหมือนเรากินอาหารข้างนอกเนี่ยโปรตีนไม่พอโหยมากเลยต้องกลับมากินเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะลองปรับไปเรื่อยปรับระยะเวลาไปเรื่อยแล้วก็ปรับอาหารของเราด้วยอย่างของอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ได้ผอมมากแต่อาจารย์ก็น้ําหนักก็ยังอยู่ในเกณฑ์อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเรายังชอบกินขนมอยู่เรายังกินเบเกอรี่อยู่อะไรเงี้ยยังกินไอศกรีมอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับคือไม่เครียดอะค่ะ
แต่ว่าเราก็ใช้ระยะเวลาในการยืด IF ของเราไปเรื่อยๆว่ามันก็จะช่วยในการที่จะไม่ให้อินซูลินมันเยอะมากก็คือน้ำหนักไม่ได้สูงเอ้ยน้ำหนักไม่ได้ขึ้นมากน้ำหนักก็ไม่ได้ลงแต่ถ้าเราอยากลงเนี่ยเรารู้วิธีมันอยู่ที่เราอะค่ะว่าเราจะทำหรือเราไม่ทำเท่านั้นเองนะคะค่ะแล้วก็มีสอบถามเข้ามาค่ะอาจารย์ถ้าผอมแต่มีพุงไม่มีเอวเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์เพราะว่าเรากินแป้งและน้ำตาลมากเกินไปหรือเปล่าจริงๆลดได้นะคะแล้วก็การทำ IF จะช่วยลดพุงได้คนผอมเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์เคยคุยกับอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนไม่อ้วนนะคะแต่เขามีพุงอะไรเงี้ยและเขาก็พยายามที่จะออกกำลังกายเขาเรียกอะไรนะสควอตซิทอัพอะไรเงี้ยจนปวดท้องจนแบบรู้สึกว่ามันปวดท้องแล้วพุงก็ยังไม่ยุบเลยจะบอกง่ายนิดเดียวค่ะต้องถามก่อนอาจารย์กินจุกจิกไหมเขาก็นิ่งไปแป๊บนึงน่าจะใช่น่าจะกินจุกจิกแล้วก็บอกอาจารย์ลองลดน้ำตาลลดแป้งดูนะคะรับรองพุงยุบแน่นอนแล้วก็ลดการกินจุกจิกลงพุงยุบค่ะอย่างอาจารย์เองก็พุงยุบนะคะเมื่อก่อนเนี้ยแบบคือแบบรู้สึกไม่มั่นใจว่าเวลาใส่ชุดแล้วบางทีมันเป็นชุดแสกอะไรเงี้ยบางทีเดี๋ยวคนจะมาทักท้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเดี๋ยวติดอะไรนะเข็มกัดให้รู้เลยว่าจะได้คนจะได้ไม่ทักอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยลดน้ำตาลลดแป้งแล้วก็ทำ IF พุงยุบแน่นอนค่ะมันพุงมันยุบก่อนน้ำหนักจะลงด้วยนะคะค่ะแล้วก็มีแชร์กันเข้ามาค่ะเคยได้ยินว่าทานไข่ต้มมื้อละ4ฟองวันละ2ครั้งทำ IF 8ทับ16ถือว่าทานไข่มากไปไหมคะอาจารย์ไม่มากค่ะทำได้ค่ะแต่เราจะเบื่อไข่ซะก่อนอย่างเมื่อก่อนนะอาจารย์ก็ทานไข่เพราะว่า4-6ฟองเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าเรากินอย่างอื่นดีกว่ากินแบบกินไก่กินเนื้อมันอร่อยกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็กินไข่2ฟองอะไรเงี้ยค่ะทานได้กับบางคนทานแบบ12ฟองเงี้ยค่ะค่ะทานได้แต่เราเบื่อกินไข่บางทีแบบต้องกินไข่บางทีไข่ต้มมันก็ไม่ได้อร่อยขนาดที่เราจะต้องแบบโหกินได้ทุกมื้ออะไรเงี้ยค่ะบางทีแบบกินให้ลืมๆไปกินแล้วดู YouTube ไปอะไรเงี้ยทําให้รู้สึกไม่รู้ว่ากินอะไรเข้าไปอะไรเงี้ยก็มีแต่รู้สึกว่ามันรู้สึกไม่สนุกกับการกินอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนหน้าตาอาหารได้แต่จริงๆแล้วไข่เนี่ยเป็นโปรตีนที่ราคาถูกใช่มั้ยคะหาได้ง่ายเวลาที่อยู่บ้านแล้วเราไม่โปรตีนเราไม่พอเนี่ยไข่ต้มได้นะคะช่วยได้นะคะไม่มีคำว่าเกินเพราะว่าถ้าเกินร่างกายเราจะกินไม่ไหวอะค่ะมันจะอิ่มค่ะแล้วก็สอบถามกันเข้ามาค่ะทำไมเวลาเรากินอิ่มแล้วนอนหลับแต่ถ้าไม่อิ่มจะนอนไม่หลับคะอาจารย์ถ้าเรากินอิ่มแล้วเราจะนอนเพราะเรากินน้ำตาลเข้าไปมันก็ง่วงไงคะเราก็เลยนอนหลับแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกอะค่ะว่าถ้าร่างกายเราหิวอะค่ะเราบางคนจะนอนไม่หลับใช่ไหมคะเพราะว่าคือมันจะกระตุ้นให้เราสมองมันสั่งให้เรากินไงคะเราก็เลยนอนไม่หลับแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการต้องได้รับสารอาหารสารอาหารหรือว่าหิวพลังงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีสอบถามกันเข้ามานะคะก็คือให้คุณแม่ทานโปรตีนผงเสริมทุกวันค่ะก็คือมีส่วนของผสมของซูคาโรสวันละ1ซองมีโปรตีน23กรัมค่ะโดยคุณแม่มีน้ำหนัก41กิโลถ้าเกิดเรากินระยะยาวจะมีผลเสียไหมคะอาจารย์กินเป็นอาหารเสริมใช่ไหมคะแต่เราต้องกินเป็นโปรตีนหลักด้วยนะคะหมายถึงโปรตีนจากธรรมชาติด้วยนะคะไม่แบบไม่ชงอย่างเดียวยกคือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นพวกถ้าเป็นแบบคนที่ทานอาหารปกติไม่ได้อะค่ะอันนั้นน่ะเป็นโปรตีนเสริมคงต้องเป็นแบบนั้นนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่เหมือนจะเรียกว่าผู้ป่วยที่ทานอาหารปกติไม่ได้เขายังต้องเอาอาหารธรรมชาติอย่างเช่นเนื้อไก่ต้องไปบดใช่ไหมคะเพื่อเราต้องการวิตามินแร่ธาตุในเนื้อสัตว์ที่มาจากธรรมชาติด้วยอะไรเงี้ยกินเวเสริมได้ค่ะแต่ต้องกินอาหารเนื้อสัตว์ที่มาจากธรรมชาติปกติด้วยเพื่อให้ร่างกายไม่ขาดนะคะไม่แนะนำว่ากินเวทุกมื้ออะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันได้แต่ต้องกินอาหารปกติด้วยค่ะไม่ได้มีผลอะไรค่ะยังดีด้วยว่ามีโปรตีนเพิ่มด้วยอันนี้เป็นเสริมค่ะอาจารย์ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดทานมื้อเย็นไม่เกิน2ทุ่มส่วนใหญ่นั่งทำงานหน้าจอต่อจนดึกก็คืออาจถึงตีหนึ่งหรือว่าตีสองแล้วก็นอนมาทานมื้อเช้าอีกช่วงก็คือ7โมงจะเหมาะไหมคะอาจารย์2ทุ่มมันนับไปกี่ชั่วโมงอะคะ IF ได้ไหมอะยังแค่หิวไหมคะถ้าตื่นมาแล้วหิวไหมอะคะถ้าทาน2ทุ่มถ้าหิวก็ทานค่ะถ้าไม่หิวก็ต้องทานค่ะคำถามกันเข้ามาเยอะมากมายเลยทีเดียวค่ะอาจารย์มีผู้ชมบอกว่าฟังอาจารย์อยู่แล้วก็แอบกินช็อกโกแลตผสม
ฮาเซลนัทไปแอบรู้สึกผิดค่ะอาจารย์เหมือนนั่งฟังในเรื่องของการทำ IF การลดน้ำตาลก็แอบกินช็อกโกแลตแอบรู้สึกผิดนิดนึงนะคะแต่ก็ยังกินอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีคำถามกันเข้ามาเยอะแยะเลยทีเดียวท่านใดที่อยากจะสอบถามท่านอาจารย์สดๆไหมคะตอนนี้ยังพอมีเวลาค่ะอีกสักประมาณ10นาทีทำเครื่องหมายยกมือนะคะแล้วก็เปิดหน้ากล้องเปิดไมค์สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะมีไหมคะถ้ายังไม่อาจารย์คะที่บอกว่าสูตร8ทับ16ก็คือว่า8ชั่วโมงแรกก็คือกินภายใน8ชั่วโมงแล้วก็เว้นไปอีก16ชั่วโมงใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าใน8ชั่วโมงอะค่ะกินได้ประมาณ 1-2 ครั้งนะคะไม่ใช่กินตลอดเวลานะคะอย่างเช่นเรากินเช้าใช่ไหมคะแล้วก็ไปกินเย็นแล้วก็เว้นไป16ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าใน8ชั่วโมงนั้นเราจะกินไขมันกินอะไรก็ได้คือไม่ต้องควบคุมมากแค่ว่าเราเน้นไม่หนักคาร์โบไฮเดรตมากถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเรากินไขมันได้ไม่เยอะอยู่แล้วค่ะมันเลี่ยนใช่ไหมคะแต่ก็คือหลักสำคัญคือบางคนอย่างเมื่อก่อนนี้อาจารย์ทำ8ทับ16แล้วอาจารย์เข้าใจว่าอ๋อตั้งแต่เช้าถึงอาจารย์กินเที่ยงใช่ไหมไปถึงเย็นอะไรเงี้ยค่ะเรากินอะไรก็ได้แต่ครั้งพอแล้วค่ะแต่ก็ต้องจำกัดอาหารด้วยไม่ใช่ว่ากิน2ครั้งแต่ต่อมื้อเรากินเยอะมันก็ไม่ใช่อีกถูกป่ะคือคำว่ากินเยอะค่ะก็คือกินโปรตีนกินไขมันได้แต่ว่าพยายามลดคาร์โบไฮเดรตให้ได้เยอะที่สุดค่ะไม่ใช่ว่าแบบในแบบใน8ทับ16อะค่ะแต่กินสิ่งที่เรากินพาทังโกอะไรนะคะกินอะไรนะเบเกอรี่กินเค้กโดยที่เราไม่กินโปรตีนเลยอันนั้นก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าก็คือให้เราเน้นโปรตีนกับผลไม้ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรากินกินคาร์โบไฮเดรตเยอะค่ะร่างกายก็จะเผาผลาญเอาไปเก็บใช่ไหมคะมันก็ทำให้รู้สึกว่าเราไม่อิ่มท้องอะค่ะเราจะหิวเราจะอยู่ไม่ได้เราจะอยู่ได้ไม่นานนะคะเราสมองก็จะสั่งว่าเราหิวอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำไม่สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะ8ทับ16เรากิน8โมงเช้าค่ะแล้วก็คำถามต่อไปนะคะอาจารย์มีสอบถามเข้ามาค่ะพออายุมากขึ้นจะไม่ค่อยหิวแต่หลังทานอาหารจะท้องอืดค่ะอิ่มนานเราจะสังเกตได้ยังไงคะว่าเราหิวค่ะอายุมากขึ้นจะไม่ค่อยหิวแต่ว่าเหมือนมีอาการท้องอืดค่ะหลังทานอาหารอิ่มนานมากเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเราหิวค่ะโดยที่แบบก็จริงๆเราความหิวจะสมองเราจะสั่งเองว่าเราหิวถ้าเราไม่หิวเราไม่กินก็ได้ค่ะเพราะจริงๆเราบางทีอาหารที่เรากินมันเป็นโปรตีนหรือไขมันทำให้รู้สึกว่าเราอิ่มนานใช่ไหมคะวิธีการแก้ท้องอืดจริงๆอ่ะเขาบอกว่าเวลาทานอาหารเนี่ยการเดินย่อยเนี่ยมันก็ช่วยได้ให้ลำไส้เราเกิดการเคลื่อนที่ไม่ใช่กินแล้วก็นั่งเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเวลาสูงอายุแล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอยากจะเคลื่อนไหวใช่ไหมคะเราก็แนะนำว่าลองเดินเพื่อช่วยในการย่อยได้ก็ดีนะคะกินแล้วไม่หิวค่ะอยู่ได้นานแต่ว่าอาหารที่เรากินแล้วมันอยู่ท้องอะค่ะค่ะแล้วก็คำว่าหิวอาหารหิวสารอาหารที่อาจารย์พูดต่างกันยังไงคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าหิวสารอาหารนะคะคำว่าหิวสารอาหารคือร่างกายเราต้องการโปรตีนนะคะแล้วเขาเรียกพอร่างกายเราต้องการโปรตีนนะคะสมองจะต้องสั่งให้เรากินนะคะแต่ถ้าเกิดเราหิวแบบเราขาดพลังงานนะคะเหมือนเรากินน้ำตาลเข้าไปเยอะใช่ไหมคะแล้วร่างกายเราขาดพลังงานมันก็จะสั่งให้เรากินอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนกับแบบถ้าร่างกายเรามีเขาเรียกนะสารอาหารเพียงพอค่ะเราจะไม่หิวสังเกตนะคะเราไปกินโปรตีนให้พอเราจะอิ่มนานเลยเราจะไม่หิวเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเราหิวแบบเขาเรียกเราควบคุมไม่ได้ค่ะแสดงว่าเราหิวสารอาหารคือร่างกายสมองสั่งว่าเราต้องกินเราถึงแม้เราจะพยายามอดนะคะเราก็จะฝันถึงอาหารเหมือนที่บอกว่าทำไมเราไม่กินแล้วเราไม่เขาเรียกอะไรนอนไม่หลับอะไรเงี้ยเพราะสมองสั่งว่าให้เราต้องกินเพราะเราขาดสารอาหารแล้วก็ในส่วนของไข่อะค่ะที่อาจารย์แจ้งว่าไข่มีโปรตีนสูงคราวนี้ผู้สูงอายุค่ะเราสามารถกินไข่ต้มได้วันละกี่ฟองคะอาจารย์ต่อวันกินได้กี่ฟองจริงๆทานได้อะค่ะเพราะจริงคนที่กลัวไข่เนี่ยเพราะเขากลัวคอเลสเตอรอลใช่ไหมคะแล้วบางคนก็จะกินแต่ไข่ขาวไม่ยอมกินไข่แดงแต่จริงๆแล้วเนี่ยการกินไข่ทั้งฟองมีประโยชน์
อย่างที่บอกค่ะว่าเราไม่กลัวคอเลสเตอรอลแล้วค่ะเพราะว่าคอเลสเตอรอลไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้จะบอกว่าเราจะเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดแต่ว่าเวลาที่คนจะกลัวเพราะว่าสมัยก่อนเขาจะมีข้อมูลว่าคนที่เป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดแล้วไปเจอว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยมันทำให้ไขมันอุดตันใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคอเลสเตอรอลเนี่ยเวลาที่สมมติว่าเส้นเลือดเราเกิดการเปราะแตกขึ้นมาเนี่ยคอเลสเตอรอลเนี่ยประโยชน์ของมันคือมันก็จะไปซ่อมแซมในส่วนของเส้นเลือดของเรายิ่งเราเปราะเราแตกมากค่ะคอเลสเตอรอลก็ต้องไปแปะถ้าเกิดสมมติว่าเส้นเลือดเราไม่เปราะแตกคอเลสเตอรอลก็ลอยไปเลยมาเฉยๆค่ะแต่ว่าตัวที่ทำให้เส้นเลือดเราเปราะแตกหรือเกิดการอักเสบก็คือน้ำตาลค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่กินน้ำตาลเยอะเราไม่ได้มีภาวะของการดื้ออินซูลินคอเลสเตอรอลไม่ได้มีผลต่อการที่จะทำให้ไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถกินไข่ได้กินโปรตีนได้ก็คือทำให้เรารู้สึกว่าคือร่างกายจะบอกเองว่าเราจะกินไข่ได้มากแค่ไหนเนี่ยค่ะปกติ2ฟองนี่ก็จุกแล้วนะคะสำหรับแต่ยิ่งคนสูงอายุเนี่ยอาจจะกินได้ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วฟอง2ฟองเนี่ยไม่มีปัญหาค่ะหรือจะกินทุกมื้อก็ได้ค่ะอาจารย์ว่ามันอยู่ที่คือเราจะมีความรู้สึกว่าพอไม่พอเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราได้เองเลยอะค่ะว่าเราอิ่มหรือยังถ้าเราอิ่มเราก็พอแล้วอะค่ะถ้าเราไม่อิ่มเราก็กินได้แต่ว่าต้องระวังก็คืออาจารย์บอกว่ากินแล้วจะรู้สึกอิ่มเนี่ยกว่าที่สมองจะสั่งให้เราอิ่มอะต้องใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะควบคุมน้ำหนักอีกอันนึงที่ช่วยได้ก็คือกินช้าๆพอเรากินเร็วกว่าสมองจะสั่งให้เราอิ่มอะบางทีเนี่ยเรากินเข้าไปเยอะแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นกินช้าๆเคี้ยวช้าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเรากินได้ไม่เยอะมากเพราะมันอิ่มแล้วแต่บางคนโหกินเร็วภายใน5นาที10นาทีอย่างเงี้ยค่ะอาหารที่กองอยู่ตรงหน้าเนี่ยหมดภายในพริบตานั่นคือเหมือนกับแล้วบางทีกินเข้าไปแล้วมันก็จุกเพราะว่ากว่าจะเราสุกอิ่มเนี่ยอาหารมันเข้าไปเต็มในกระเพาะเราไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมน้ำหนักในการกินช้าๆก็จะช่วยได้ค่ะค่ะแล้วก็ใครบ้างคะที่ไม่เหมาะกับการทำ IF แล้วคนผอมควรทำ IF ไหมคะอาจารย์ทำได้ค่ะทำได้หมดเลยก็สามารถทำได้ IF ทำทุกคนเหมาะที่จะทำ IF คนสูงอายุก็ทำ IF ได้ค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องอะไรเลยเราไม่ได้นู่นนี่เราไม่ทำก็ได้ค่ะแต่อาจารย์คิดว่าในมุมมองของอาจารย์เนี่ย IF เหมาะกับคนทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งเด็กๆนะคะแต่ถามว่าสารอาหารเราต้องคอด้วยเพราะว่ายิ่งเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็กินอาหารครบ3มื้อแต่ว่าบางทีเด็กอาจจะแบบไม่ได้กินเยอะใช่ไหมคะเขาก็อาจจะมีย่อยมื้อได้เพราะว่าเด็กเนี่ยการเผาผลาญดีอยู่แล้วแต่ก็ต้องระวังเพราะเด็กสมัยนี้ก็จะอ้วนใช่ไหมเพราะว่าในอาหารระหว่างมื้อเขากลายเป็นกินขนมขบเคี้ยวซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาที่คำถามสุดท้ายของในส่วนของวันนี้แล้วนะคะมีสอบถามเข้ามาค่ะว่าได้ยินมาว่าในร่างกายคนเราค่ะมีเซลล์มะเร็งอยู่กันแล้วทุกคนถ้าเกิดเรากินอาหารไม่ถูกต้องจะเร่งให้เป็นมะเร็งมากขึ้นซึ่งมะเร็งชอบกินโปรตีนการที่เรากินโปรตีนเยอะๆจะยิ่งกระตุ้นให้เป็นมะเร็งไหมคะอาจารย์จริงๆอันนี้ก็อาจารย์ก็ฟังจากคุณหมอมานะคะอาจารย์คุณหมออธิบายก็จริงๆอ่ะเขาเรียกนะทุกอย่างเป็นอาหารของมะเร็งอะค่ะแล้วพอเราไม่กินโปรตีนใช่ไหมคะร่างกายเราก็ยิ่งเขาเรียกนะขาดโปรตีนมากขึ้นนะร่างกายเราก็จะอ่อนแอภูมิคุ้มกันเขาก็ลดลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถึงเราไม่กินโปรตีนนะคะเซลล์มะเร็งก็กินร่างกายเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินโปรตีนเสริมเข้าไปคนเป็นมะเร็งต้องยิ่งกินโปรตีนค่ะขาดไม่ได้โปรตีนร่างกายเราขาดไม่ได้เลยค่ะก็จะเห็นว่าคนป่วยบางทีเขาก็จะไม่ค่อยอยากกินอะไรเงี้ยคือป่วยและยังกินได้เนี่ยร่างกายเรายังมีสารอาหารที่เพียงพอในการที่จะให้เรามีพลังงานใช่ไหมคะแต่คนป่วยไม่กินแล้วไม่กินโปรตีนด้วยอย่างเงี้ยค่ะยังไงเราไม่ถึงร่างกายเราไม่มีโปรตีนมะเร็งก็กินเซลล์อื่นของเราได้เหมือนกันค่ะต้องกินค่ะเราควรต้องกินโปรตีนเพื่อรักษาปริมาณโปรตีนของเราให้ได้เพียงพอมะเร็งจะกินก็กินไปค่ะแต่เราก็ต้องกินเสริมเข้าไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางคนเห็นไหมคะว่าบางทีคนเป็นมะเร็งถ้าเขาพยายามรักษาตัวรักษาสุขภาพบางคนก็อยู่ได้แต่ไม่ใช่อันนี้เราไม่แน่ใจนะคะว่ามันเป็นเรื่องของระยะของมะเร็งอาการด้วยอะไรเงี้ยมันมีปัจจัยหลายอย่างแต่ที่อาจารย์ฟังจะบอกเพราะว่าก็มีคนถามคุณหมอเหมือนกันว่าก็เป็นแบบนี้ว่าอะไรนะคะโปรตีนเป็นอาหารของมะเร็งก็เราก็เลยไม่กินโปรตีนยิ่งไม่กินโปรตีนมะเร็งก็กินอย่างอื่นในร่างกายเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องกินโปรตีนเสริมเข้าไปเพื่อให้ร่างกายนี่ค่ะค่ะมีอีกหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์คือทางบ้านบอกว่าเคยทำไอเอฟค่ะอาจารย์แล้วก็ค่าไทรอยด์สูงขึ้น
ก็เลยต้องกลับมากินอาหาร3มื้อปกติตอนนี้ก็กลับมาเป็นค่าปกติแล้วไม่แน่ใจว่ามันมีปัจจัยอื่นเข้ามามีส่วนไหมคะอาจารย์อาจารย์ไม่แน่ใจแล้วเราเป็นไทรอยด์แล้วเราต้องไปรักษาปะคะบางทีการทำ IF ไม่เคยได้ยินนะคะว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไทรอยด์ค่ะอันนี้อาจารย์ให้คำตอบไม่ได้คงอาจจะต้องลองถามหมอดูแล้วเราที่เป็นไทรอยด์แล้วไปรักษาหรือเปล่าคะมันอาจจะเป็นเขาเรียกไงนะการผิดปกติในร่างกายหรือว่าการเป็นเรื่องความผิดปกติของฮอร์โมนนะคะอันนี้ยังไม่เคยได้ยินนะคะว่าทำ IF แล้วทำให้เกิดไทรอยด์นะคะอันนี้อาจารย์อาจจะให้คำตอบไม่ได้นะคะค่ะเมื่อกี้ตามที่อาจารย์ตอบประเด็นเกี่ยวกับเซลล์มะเร็งมีท่านที่แชร์มาค่ะว่าเกิดมีเพื่อนเป็นมะเร็งระยะที่3แล้วก็กินโปรตีนอย่างหนักเลยร่างกายก็แข็งแรงดีฟื้นตัวเร็วค่ะอันนี้ก็แชร์เข้ามานะคะนี่ก็ยืนยันมาจากคุณหมอท่านก็ฟังมาเพราะก็มีคนถามเหมือนกันอาจารย์ก็ก็ใช่เนาะมะเร็งทุกอย่างเป็นอาหารของมะเร็งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าให้ขาดก็กินเข้าไปเราต้องอยู่กับมันให้ได้เลยค่ะก็เลยแบบทำให้ร่างกายแข็งแรงก็สู้กับมะเร็งของเราได้แล้วบางทีก็อาจจะหายได้ด้วยเพราะว่าเรามีภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้นนะคะค่ะมีสอบถามเข้ามาค่ะเพจที่อาจารย์แนะนำให้ไปดูชื่อเพจอะไรนะคะเพจคุณหมอค่ะไดเอทด็อกเตอร์ไทยแลนด์คุณหมอธนศักดิ์ยิ้มเกิดค่ะอาจารย์ตามเพจของอาจารย์แล้วไปนั่งดูนะคะแล้วอาจารย์เป็นคุณหมอใช่ไหมคะบางทีก็อาจารย์อธิบายในแนววิทยาศาสตร์มากๆอาจารย์เรียนวิทยาศาสตร์เองเหมือนกับไปเรียนใหม่อะค่ะก็เขาเรียกอะไรนะคะนั่งฟังคลิปเนี่ยบางทีเนี่ยฟังหลายรอบมากกว่าจะเข้าใจอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆ อ๋อเรื่อยๆมีประโยชน์มากนะคะแล้วคุณหมอเองก็จะบอกว่าคุณหมอยินดีให้เหมือนกับเราเนี้ยไปแชร์ให้คนอื่นก็เหมือนกับว่าก็แชร์ความรู้ให้คนอื่นได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้คุณหมอเค้าอะไรนะยินดีให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีแล้วคุณหมอก็ยืนยันว่าเบาหวานหายได้นะคะได้ไดเอทด็อกเตอร์ไทยแลนด์ถ้าจําไม่ผิดไดเอทด็อกเตอร์ไทยแลนด์นะคะอาจารย์ด็อกเตอร์ไดเอทนะคะอาจารย์มีชื่ออยู่ในสไลด์นะคะแป๊บนึงนะคะไดเอทด็อกเตอร์ไทยแลนด์เป็น Facebook นะคะคุณหมอธนศักดิ์ยิ้มเกิดนะคะแล้วก็YouTube นะคะทุกวันนี้อาจารย์น่ะนั่งทำงานไปด้วยแล้วก็ฟังคุณหมอไปด้วยอะไรเงี้ยหรืออะไรคลิปที่น่าสนใจอะไรเงี้ยอาจารย์นั่งฟังแล้วก็พิมพ์จดไว้เพราะมันก็ต้องมาอ่านย้อนว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจมันถูกมั้ยแล้วจังคุณหมอเค้าก็จะมีแบบการลดน้ำหนักคุณหมอเค้าก็จะพูดถึงอย่างที่อาจารย์เอามาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยอย่างคอเลสเตอรอลเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายทุกอย่างความรู้ก็มาจากอาจารย์การควบคุมน้ำหนักทำไมไม่ได้ผลการที่เราจะลดเบาหวานเราจะทำยังไงการทำ IF หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วการที่เรามีความรู้อะค่ะเราจะได้รู้สึกว่าเราก็จะไม่เชื่อในสิ่งที่เราฟังมาเหมือนกับที่คนบอกว่าอาหารเช้าถ้าเราไม่กินอาหารเช้าแล้วเราจะอะไรนะคะสมองเสื่อมอะไรเงี้ยไม่จริงนะคะจริงๆแล้วอาหารเช้าเป็นสิ่งจำเป็นเนี่ยเป็นคำโฆษณาของคนขายอาหารเช้าอะค่ะที่บอกว่าทุกคนต้องกินอาหารเช้าแต่ถ้าเราไม่หิวเราไม่กินก็ได้นะคะเหมือนเราค่อยๆเลื่อนมื้อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเวลาทำ IF เนี่ยถ้าเกิดเรารีบเราไม่กินเช้าก็ได้เราขยับมื้อหรือว่าเรากินสายๆขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆจนร่างกายเราเริ่มปรับได้อย่างเงี้ยบางคนไม่กินอาหารเช้าก็ไม่เป็นไรค่ะกินกาแฟแก้วเดียวก็อยู่ได้เองนะคะอันนี้ก็จะเป็นไอเดียจากคุณหมอหรือว่าคอเลสเตอรอลไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาที่เราเจาะเลือดแล้วคอเลสเตอรอลสูงอะไรเงี้ยแล้วสูงแล้วยังไงสิ่งที่อันตรายมากกว่าก็คือร่างกายเกิดการอักเสบจากการที่เรากินน้ำตาลเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะคุณหมอก็จะบอกว่าถ้าเราลดน้ำตาลลงอะค่ะสุขภาพร่างกายเราจะดีขึ้นทุกอย่างเราจะดีขึ้นหมดเลยนะคะหรือแม้กระทั่งการทำไอเอฟแล้วปรากฏว่าเราไปตรวจเลือดอย่างเงี้ยค่ะค่าคอเลสเตอรอลเราจะสูงขึ้นแต่ข้อดีก็คือเราเห็นเลยว่าไตรกลีเซอไรด์เราจะลดลง HDL เราจะเพิ่มขึ้น LDL เราอาจจะสูงขึ้นก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าร่างกายเราดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานมันก็เป็นเรื่องปกติเวลาเราเจาะไขมันในเลือดอย่างเงี้ยค่ะตรวจเลือดอย่างเงี้ยปริมาณไขมันจะสูงเป็นปกติแต่สิ่งที่สำคัญคือดูที่ไตรกลีเซอไรด์และ HDL เป็นหลักว่าถ้าลดลงไปอยู่ในเกณฑ์เหมือนคนทำไอเอฟอะค่ะปกติไตรกลีเซอไรด์ห้ามเกิน150ปะคะบางคนต่ำกว่า100ก็มีโอ้โหเก่งมากเลยเหมือนอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก่อนที่อาจารย์จะทำ IF แล้วก็ควบคุมอาหารนะคะไตรกลีเซอไรด์ของอาจารย์สูงมากเกินนะคะแล้วคอเลสเตอรอลก็อาจารย์ก็ไม่ได้สูงมากก็คือก็สูงแหละแต่ว่าไม่ได้เยอะพออาจารย์ทำ IF ปุ๊บอะคอเลสเตอรอลอาจารย์ขึ้นไป300แต่ไตรกลีเซอไรด์ของอาจารย์ลดลงให้ทีเดียวอาจารย์สูงขึ้นจากที่ไม่เคยสูงเลยอะค่ะทุกอย่างก็เลยบอกมันก็เป็นไปตามทฤษฎีของอาจารย์ทำให้เราไม่กลัวถ้าเรามีความรู้เราก็จะลดความกลัวมากขึ้นหรือว่าการกินอาหารไม่ตรงเวลาเราก็จะได้ยินว่าการกินอาหารไม่ตรงเวลาทำใ
ทำให้เราเป็นโรคกระเพาะจริงแล้วไม่ใช่เพราะการเป็นโรคก็คือการติดเชื้อในกระเพาะอาหารเราต้องไปรักษานะคะไม่ใช่การกินอาหารตรงเวลาอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้ของอาจารย์นะคะไอของคุณหมอนะคะก็แนะนำนะคะตามเพจของคุณหมอได้ค่ะแล้วก็อาจารย์เขาก็มีหนังสือคุณหมอมีหนังสืออะไรเงี้ยก็อาจารย์ก็ซื้ออยู่ก็คอยอ่านอยู่เพื่อทบทวนความรู้ของเราด้วยนะคะสุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรแนะนำฝากเกี่ยวกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไหมคะอาจารย์ค่ะก็สถาบันของเรานะคะก็จะอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างที่อาจารย์แนะนำไปแล้วนะคะว่าสถาบันเราผลิตโปรตีนเกษตรนะคะถ้าเกิดสนใจโปรตีนทางเลือกจากพืช นะคะก็สนใจสั่งซื้อโปรตีนเกษตรของเราได้นะคะนอกจากสถาบันเนี่ยเป็นสถาบันที่วิจัยและพัฒนาทางด้านอาหารนะคะเราก็จะทำงานวิจัยมีบริการฝึกอบรมนะคะมีบริการตรวจวิเคราะห์นะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของสถาบันได้ค่ะก็ยินดีให้บริการนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์ดร.พิสมัยศรีชัยเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้กรุณาให้เกียรติมาให้ความรู้ค่ะเกี่ยวกับทางด้านการทำไอเอฟซึ่งได้รับความรู้มากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับครั้งถัดไปนะคะเราก็จะมีไลฟ์ฟู้ดคลินิกค่ะครั้งที่8ก็จะเป็นในเรื่องของการยืดการเก็บรักษาผักผลไม้นะคะในวันจันทร์ที่12มิถุนายนค่ะก็เวลาดี10นาฬิกาเหมือนเดิมนะคะโดยท่านอาจารย์ดร.พิสมัยศรีชัยเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะท่านดร.พิสมัยศรีชัยทีมงานแล้วก็ดิฉันลาไปก่อนแล้วก็พบกันอีกครั้งวันที่12มิถุนาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ I watch you as you dry Do you know I'm lookingI can't help but smile.